จารย์ทุกท่านแล้วก็สวัสดีน้องๆจังหวัดลพบุรีทุกคนสวัสดีค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะลูกตอนนี้ไหนใครอยู่ม .6 แล้วบ้างคะขอดูมือหน่อยพี่แนนว่าแล้วนะคะหน้าตาเหมือนมีเงาดำพาดผ่านราหูอมกันทุกคนเลยพร้อมสำหรับการสอบหรือยังคะลูกฟังดูแล้วปลื้มเลยค่ะอาจารย์คะทุกคนบอกไม่นะคะอย่าแย่งกันค่ะเด็กๆคะเราเหลือเวลาแค่กี่เดือนคะลูกเดือนเดียวเลยใช่ป่ะลูกตอนนี้นับถอยหลังแกะแล้วนะแกะสอบเดือนอะไรนะตุลาหลังจากสอบแกะเป็นอะไรต่อ9วิชาสามัญต่อตามมาติดๆใช่ป่ะเดือนถัดไปเลยอีก2เดือนกว่าๆแล้วหลังจากนั้นอีกเดือนนึงก็เป็นอะไรอีกโอเน็ตแล้วหลังจากโอเน็ตก็มีสอบอะไรติดกันอีกแกด2ใช่ป่ะนั่นแปลว่าถ้าเฉพาะ1เดือนนี้หนูเตรียมเฉพาะแกดอย่างเดียวนะคะไม่ได้เตรียมนะคะโอเน็ตและ9วิชาสามัญของวิชาภาษาอังกฤษเนี่ยนะคะมันจะทันมั้ยคะไม่ทันภาษาอังกฤษมันมีหลายอย่างที่ร่วมกันเราไม่จำเป็นต้องแยกเตรียมหลายๆอย่างแนวทางการทำโจทย์มันซ้ำกันมันร่วมกันฉะนั้นนะคะเด็กๆหาน้องๆได้ศึกษาสไตล์ข้อสอบมาหรือยังคะลูกอย่าแย่งกันนะคะน้องๆคะงั้นเรามาดูสไตล์ข้อสอบกันนิดนึงว่ามีอะไรที่เป็นส่วนร่วมกันบ้างเด็กๆหยิบชีทขึ้นมาเลยลูกนะคะไหนลองมาดูนะคะข้อสอบนะคะมาดูเลยค่ะจุดที่เป็นไฮไลท์นะคะเยี่ยมมากๆนี่เลยค่ะเด็กๆหยิบปากกาไฮไลท์ขึ้นมาเลยนะลูกนะคะเห็นไหมคะข้อสอบแกะนะคะจะมีลักษณะเด่นตรง writing ค่ะอันนี้เป็นจุดที่เพิ่งเปลี่ยนมามีเมื่อปีนี้เองนะคะเมื่อต้นปีก่อนหน้านี้จะเป็นเรียงลำดับประโยคแล้วก็ยกเลิกไปเปลี่ยนเป็นการวัดการเขียนเด็กๆวงลูกวงไว้นะคะ writing เนี่ยนะคะเดี๋ยวพี่มีแนวโจทย์ให้ดูด้วยนะคะว่าเป็นยังไงอ่ะคำศัพท์เนี่ยศัพท์ที่แบบมีหลายความหมายค่ะภาษาอังกฤษใช้คำว่าอะไรคะที่แปลว่าหลายๆอะไรแปลว่าหลายๆลูกโพอะไร poly ใช่ป่ะออกเสียงพร้อมพี่ลูก polysemyไม่ดีเลยค่ะ polysemy น่ารักมากแปลว่าศัพท์ที่มีหลายความหมายถูกไหมลูกฉะนั้นเนี่ยนะคะเด็กๆคะมันจะมีถามเขาเรียกว่า meaning recognition ใช่ป่ะในแกะคือ recognize หรือ recognition ว่าจำได้ไหมคำศัพท์ตัวนี้มีหลายความหมายนะในที่นี้มันแปลว่าอะไรจากหลายความหมายนั้นถูกป่ะอันนี้เป็นจุด ที่ไม่เหมือนกับอันอื่นเลยค่ะนี่ไปดูนะคะอันถัดไปค่ะ9วิชานะคะ9วิชาสามัญนะคะหรือ7วิชาสามัญนะคะก็คือมันจะเป็น speed test ค่ะเป็นข้อสอบที่วัดความเร็วค่ะลูกนะคะเพราะน้องดูนะคะข้อสอบอื่นให้ข้อ1 30วิแต่อันนี้ข้อ1 6 1นาที6วิก็คือประมาณ1นาทีอ่ะหนูต้องเผื่อเวลาไว้ตรวจด้วยถูกไหมลูกนะคะต้องมาตรวจทานทั้งหมดอีกครั้งหนึ่งฉะนั้นประมาณข้อละ1นาทีทำให้ทันสำคัญพอๆกับทำให้ถูกหลายคนบอกพี่ครับผมเสียดายมากเลยเนี่ยนะคะจริงๆแล้วผมทำได้ถ้าทำทันทำได้ถ้าทำทันไม่มีประโยชน์เลยถูกไหมลูกเรากามั่วเลยแบบบางคนแบบ40ข้อฉะนั้นนะคะลูกการวิชาสามัญต้องมีเทคนิคค่ะนะคะถ้าไม่ใช้เทคนิคไม่มีทางเลยที่ทำทันพี่แดนพูดไว้เลยค่ะเด็กๆคะจุดที่โดดเด่นนะคะก็คือการเรียงย่อหน้าค่ะลูกนะภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่าอะไรนะ paragraph organization ค่ะถูกป่ะนะคะการเรียงนะคะลำดับประโยคนะคะ paragraph organization ค่ะนะคะจุดนี้เป็นจุดที่เด่นมากอีกจุดหนึ่งที่เด่นของ9วิชาคือการอ่านภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรนะลูกการอ่าน read อะไร reading เยอะมากเยอะจริงๆค่ะจริงๆ reading นี่เน้นทุกข้อสอบนะคะเป็นประมาณครึ่งหนึ่งของข้อสอบเลยทีเดียวค่ะนะในทุกๆข้อสอบนี่ไปดู onet ค่ะ onet เด็กๆเป็นยังไงกันบ้างคะเห็นหรือเปล่าว่าเขาเน้นแกรมอะไรแกรมมา
โอเน็ตเนี่ยนะคะจะเน้นแกรมมาค่ะนะคะโดยเฉพาะ error ทำไมอ่ะพี่นายบอกว่าทำไมพี่นายถึงบอกว่าเขาเน้น error มีแค่10ข้อเองมันดูเหมือนมี10ข้อแต่คะแนนเยอะไหมคะเยอะค่ะเพราะว่าข้อ1กี่คะแนนคะอ๋อ2คะแนนเลยนะคะนะคะมันเป็นข้อละ2คะแนนนั่นแปลว่าเราไม่ได้เป็นแค่4หรือ5ตัวเลือกเท่านั้นตอนนี้ Onet นะคะก็เป็น5ตัวเลือกเหมือนกับอะไรคะ9วิชาสามัญแล้วนะคะน้องๆว่าอันนี้เป็นข่าวดีหรือข่าวร้ายคะอย่าไปตื่นลูกนะคะอะไรคะมันก็ไม่ได้แย่ลงมากหรอกนะคะอะไรคะขึ้นอยู่กับการฝึกฝนของเราไม่ได้แย่ไปกว่านี้นะคะชนะหน้านี่เองค่ะแต่ Onet Error มี16ตัวเลือกทำไมต้องเป็นอย่างนั้นคะเพราะนอกจากจะหาว่าจุดผิดอยู่ตรงไหนแล้วต้องอะไรให้ถูกด้วยแก้ด้วยใช่ป่ะฉะนั้นโอเน็ตเน้นแกรมมาค่ะแต่น้องว่าการจะทำคะแนนเนี่ยอะไรทำได้เร็วกันระหว่างแกรมมากับคำศัพท์คำศัพท์เนี่ยทำศัพท์ได้เนี่ยมันแค่ท่องได้ใช่ป่ะทำโจทย์ได้เลยฉะนั้นเนี่ยวันนี้เดี๋ยวสอนเทคนิคคำศัพท์กันก่อนดีไหมคะพลิกไปท่าหน้าไปค่ะสิ่งที่พี่จะมาแชร์น้องวันนี้นะคะเรามีเวลาแค่2ชั่วโมงฉะนั้นพี่แนนจะเน้นวิธีคิดนะคะหรือการวางยุทธศาสตร์มากกว่าที่จะเฉลยและแตกสับไปเรื่อยนะคะอยากจะบอกน้องว่าในช่วงโค้งสุดท้ายที่เหลือประมาณ1เดือนสุดท้ายนี้นะคะหรือในโค้งสุดท้ายจริงๆนี้น้องควรจะต้องทำอะไรบ้างนะคะอย่างคำศัพท์เนี่ยให้น้องทบทวนวิธีเดียวกับพี่แนนนะอ่ะนะคะอะไรคะที่เด็กคะออกเสียงพร้อมพี่แนนคารมดีคารมดีมีคาริชมาใครพูดตามพี่ขอให้เอ็นติดจ้าไหนลองดูซิสามสี่เอ้าคารมดีคารมดีมีคาริชมาไม่ได้เลยค่ะลูกอีกทีค่ะคารมดีมีมีมีแปลว่ามีแปลว่ามีแปลว่ามีน้องๆค่ะสุดยอดมากพี่แนนไม่ได้แบบโรคจิตชอบให้น้องทำอะไรซ้ำซากนะคะแต่เราวิจัยทางสมองมาแล้วว่า3ครั้งเนี่ยมันทำให้เด็กจำได้จริงครั้งแรกจับจังหวะครั้งที่2เป็นช็อตเทอร์มเมมโมรีนะคะคือความจำระยะสั้นแต่ถ้าน้องทวนพร้อมพี่บ่อยๆครั้งที่3ขึ้นไปเนี่ยมันจะกลายเป็นลองเทอร์มเมมโมรีค่ะนะคะน้องจะจำได้ตลอดไปฉะนั้นอีกรอบนึงนะลูกคารมดีคารมดีมีcharisma ดังๆค่ะนี่ไม่ดีเลยค่ะคารมดีมีแปลว่ามีแปลว่ามีเก่งมากมาจาก adjective ว่าอะไรคะเด็กๆคะ charis อะไร charismatic ใช่ป่ะ charismatic เหมือน charming ป่ะเหมือนใช่ป่ะ charming เป็นคำง่ายๆแปลว่ามีเสน่ห์แต่ข้อสอบออก charismatic นะในออกเสียงพร้อมพี่สิลูก charismatic 3สิ charismatic ดังๆค่ะอีกทีค่ะเก่งมากค่ะชาร์มแปลว่าเสน่ห์แปลว่าเครื่องรางของขลังใช่ป่ะชาร์มเนี่ยแปลว่าเครื่องรางของขลังอย่างอะไรครับพระเครื่องเนี้ยถือเป็นชาร์มได้ไหมคะได้ปลัดขิกได้ไหมคะก็ได้เช่นกันค่ะนะฉะนั้นนะคะไหนได้ได้ออกเสียงพอมีสิลูกเสน่ห์หรือเครื่องรางของขลังค่ะคำว่า charm คำว่า charm คำว่า charmถ้าความหมายเครื่องรางของขลังจะเหมือน amulet เด็กๆออกเสียงพร้อมพี่สิลูก a m u l t e ค่ะ amulet ค่ะ3 4เอ้า amulet 3 4 a m u l t l e t ค่ะนะคะ3 4เอ้า amulet 3 4เท่ากับคำว่าอะไรนะcharm amulet charm charm amulet charm amulet charm amulet นะคะเครื่องรางของขลังนะฉะนั้นจำไว้คนที่มีคาริสมาคือเป็นคนที่มีเสน่ห์นั่นเองค่ะนะคะรอบสุดท้ายสิลูกเครื่องรางของขลัง charm amulet charm amulet amulet charm amulet เยี่ยมค่ะคำถัดไปเลยค่ะเด็กๆคะและรากศัพท์แทงแปลว่า touch แทงแทงแทง touch 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 แทง touch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  พูดตามพี่ค่ะแทง
touch tang 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 touch a tang touch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  แปลว่าสัมผัสหรือจับใช่ไหมฉะนั้นเนี่ย able แปลว่า able จับต้องได้ไหมลูกจับต้องได้ถ้าใส่ in ไปข้างหน้าล่ะไม่ได้ in แปลว่าไม่ถูกป่ะพูดตามพี่ค่ะนะคะอะไรคะแทงจิแทงจิแทงจิบงสามสี่เอ้าแทงจิแทงจิแทงจิบงแปลว่าจับต้องได้แปลว่าแปลว่าใครไม่ตอบเอ็นไม่ติดชีวะซ้อมแปลว่าน่ารักมากค่ะอย่าลืมนะลูกถ้าจับต้องไม่ได้เราใช้อินอะไรนะ intangible อินอะไรนะเยี่ยมค่ะอันนี้เป็นเมมโมโลจิกนะคะคือใช้โลจิกหรือตรรกะในการเมมโมหรือเมมโมรีจำศัพท์ได้นะทีนี้เราจะมาดูว่าจังหวะหรือกลอนเนี่ยมันก็ช่วยเราในการจำศัพท์ได้เหมือนกันนี่เป็นเทคนิคเลยนะคะเราไปดูกันค่ะเด็กออกเสียงพร้อมพี่คำแรกสุดนะคะออกเสียงตามพี่ก่อนนะ attach adhere append to yoohoo glue stick แต่ติดเป็นปลิงต้อง cling to 3 4 up attach adhereappend to ไม่ได้เลยค่ะ attach ใครดังขอให้ได้คะแนนภาษาอังกฤษเพิ่มตามนะคะเสียงเลยนะคะคะแนนขึ้นตามเสียงเลย3 4 up attach น่ารักมากแล้วก็ yoohoo glue stick yoohoo อะ yoohoo แต่ติดเป็นปลิงต้อง cling to ติดเป็นปลิงต้องลองดึง memory key กันน้องๆจำศัพท์ได้หรือยังนะคะจริงๆจากจังหวะเนี่ยมันทำให้เราจำได้แล้วไหนเด็กๆห้ามดูโพยเลยนะใครดูโพยนะสาบแช่งเลยของให้ตาเป็นต้อน้องๆว่าโพยหรือพี่แนนน่าสนใจกว่ากันคะอาจารย์คะเด็กที่นี่นอรอมากค่ะนอรอย่อมาจากน่ารักหรือนรกคะอย่าแย่งกันค่ะใครดูโพยขอให้ตาเป็นต้อฤทธิ์สีดวงขึ้นหน้า8เม็ดเริมขึ้นสมองซิฟิลิสแพร่ทั่วตัวเป็นไข้หวัดหมูด้วยนะห้ามดูโพยค่ะเงยหน้าสบตาโตของพี่เห็นตาพี่แนนไหมไม่เห็นอะไรกันค่ะหยาบคายค่ะพี่แนนเป็นสัตว์โลกที่ลืมตาทุกๆพันปีใครมองเห็นตาพี่สอบแกะได้เต็มเลยนะคะเห็นตาพี่เลี้ยงคะโลกจิตมาค่ะโรงเรียนนี้นะคะไหนวางปากกาเงยหน้าพร้อมกันค่ะ3 4 up attach เก่งมากดังๆค่ะ yoohoo a yoohoo แต่ติดเป็นปลิงต้อง cling to ติดเป็นปลิงต้องน้องได้หมดแล้วทั้งหมดแปลว่าติดแนบนะคะทีนี้แตกศัพท์นิดหนึ่งน้องๆคะคำว่านะคะ attach เนี่ยใช้กับการแนบอะไรแนบเอกสารหรือแนบไฟล์ใช่ป่ะเช่นสมมติหนูจะส่งอีเมลหนูต้องส่งสิ่งที่แนบไปด้วยเขาจะใส่เมนต์เข้าไปข้างหลังกลายเป็นคำว่าอะไรครับผม attach อะไร attachment เคยได้ยินใช่ไหมลูกเก่งมาก attachment นะคะ attachment นะคะจดลงไปค่ะสิ่งที่แนบไปด้วย adhere to ใช้กับ to เหมือนกัน attach ก็ to นะลูกนะคะ adhere to นี่เคยได้ยินไหม adhesive ค่ะ adhesive แปลว่ากาวเหมือนกลูเลยนะคะเด็กๆออกเสียงพร้อมพี่กาวข้อสอบไม่ออกคำว่ากลูแล้วใช่ป่ะง่ายไปศัพท์วิทยาศาสตร์ออกเสียงพร้อมพี่ adhesive 3 4 3 4 adhesive พี่รู้นะลูกเวลาหนูจดอ่ะมันรู้สึกว่ามันจะ lost focus เรื่องของการทวนไปแต่พี่ไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นเลยเพราะว่าจริงๆการเรียนภาษาอังกฤษที่จะประสบความสำเร็จเนี่ยมันต้องฟังแล้วพูดออกมาแล้วเขียนแล้วอ่านไปในเวลาเดียวกันถูกป่ะฉะนั้นถ้าเราฝึก four skills ไปด้วยขณะที่เราเรียนภาษาอังกฤษมันจะเจ๋งมันจะเลิศมันจะดีเฟอร์โอเคป่ะฉะนั้นนะคะเด็กๆพูดตามพี่ค่ะนะคะอะไรนะกาวะ adhesive กาวะ adhesive กาวะ adhesive นะคะ glue เป็น verb แปลว่าติดได้ป่ะได้ติดกาวเป็นนามก็แปลว่ากาวถูกป่ะคำว่า attach แปลว่าแนบติดถ้าทำให้หลุดออกอะหลุดออกไม่แนบไม่ติดปล่อยวางเนี้ยก็ได้คำนี้เขาใช้คำว่าอะไรคะดีอะไรคะ
detach ถูกป่ะ attach ตรงข้ามกับ detach attach detach พูดตามพี่ attach detach attach detach append เนี่ยทำเป็นคำนามคือ appendix น้องรู้จักไหมเวลาน้องๆ อ่านหนังสือแล้วมีภาคที่มาเสริมข้างหลังเขาเรียกภาคอะไรเป็น appendix คะภาคผนวกนะคะไหนใครจะเรียนแพทย์บ้างมีไหมนะคะใครจะอยากเป็นหมอขอมือหน่อยใครยกขอให้ติดหมอนะคะใครที่อยากเป็นหมอแล้วไม่ยอมยกนะไม่ติดนะไม่ติดนะไหนไหนไหนยกหน่อยยกหน่อยไส้อะไรนะที่แบบกินลงไปแล้วอ่ะชอบแบบทำให้เราปวดท้องแล้วก็ไม่ผ่าทิ้งอ่ะไส้อะไรใช่ค่ะออกเสียงพร้อมพี่ไส้ติ่งว่า append อะไร appendix append อะไรใช่ค่ะ stick stuck stuckคลิงคลังคลังผัดนะคะ stick stuck stuck และคลิงคลังคลังค่ะนะคะฉะนั้นวิธีการทวนศัพท์1เชื่อมโยงกับลอจิก2เชื่อมโยงกับจังหวะใช่ป่ะแล้วพยายามพลิกกลับไปกลับมาว่าเฮ้ยจากเวิร์บเป็นนามทำยังไงเงี้ยนึกออกไหมเวิร์บเป็นนามเวลาเราท่องศัพท์เราต้องได้ part of speech หรือหน้าที่ของคำไปด้วยเพราะว่าตอนเอาไปทำโจทย์พวกแกรมมานะคะนั้นวิธีการท่องศัพท์ให้ทำแบบนี้นะนะคะเด็กๆออกเสียงพร้อมพี่ลูกติดแนบผันยังไงนะ stick stuck stuck ไม่ดีเลยค่ะ stick stuck stuck แต่คลิ้งคลังคลังคลิ้งคลังคลังคลิ้งแต่ stick stuck stuck stick เก่งมากค่ะนะเด็กๆคะไหนขอรอบสุดท้ายพร้อมกันวางปากกาไงหน้า3 4 attach adhere append to yoohoo glue stick ayoohoo แต่ติดเป็นปลิงต้องติดเป็นปลิงต้องอย่าลืมนะไฟล์ที่แนบไปด้วยต้องแหละใช้อะไรคะ attach อะไร attachment แต่ไส้ติ่งหรือภาคผนวกว่า append อะไร appendix ไม่แนบไม่ติดปล่อยวางถอดออกจากนะคะสิ่งที่แนบติดอยู่ถอดออกจากการปล่อยวางเราใช้ดีอะไร detach ดีอะไรคะ detach และกาวว่า add อะไร adhesive กาวว่า adhesive stick ผันเป็น stuck stuck stick stuck stuck แต่คลิ้งคลังคลังคลิ้งเสียงยังไม่ค่อยดังเลยพี่วอลเวียงกับนะคะพี่กิฟค่ะนะคะพี่มะตูมค่ะเราจะทำยังไงดีให้มั่นใจนะคะว่าเด็กๆเนี่ยนะได้แน่นอนนะไปเออได้นะคะพี่แนนใช่ไหมนี่ไหนเอาสองฝั่งนี้แข่งกันเลยดีกว่าเดี๋ยวหนูอยู่ฝั่งลงเวียงโอเคคะเอาสองฝั่งนี้แข่งกันเมื่อกี้นะเมื่อกี้เราวอร์มเสียงไปแล้วพี่ว่าฝั่งเนี้ยดังกว่าเราจะเอาฝั่งนี้เว้ยเออเราจะเป็นโค้ชฝั่งนี้เออตั้งทีมอันนี้นะทีมทีเออสตีเล็กนะเออทีมสตีเล็กเฮ้ พี่เวียงสู้หนูเฮ้เออพี่เวียงหนูแข็งแรงขนาดสู้ไม่สู้สู้ไม่สู้เนี่ยพี่แค่เนี้ยพี่แพ้หนูตั้งแต่ยังไม่เริ่มแล้วนี่บลัฟกันเห็นนะบลัฟกันมากเลยเราชื่ออะไรทีมเราชื่ออะไรทีมหนุมานเพราะว่านี่เป็นเมืองแห่งพญาเล็งพระนารายณ์เราต้องชื่อทีมหนุมานนะใช่ไหมคะลุงแต่ว่าจากประสบการณ์ที่นะคะเราไปสอนมาหลายจังหวัดแล้วโดยมากทีมลุงเวียงจะแพ้น้องๆอย่าให้เสียชื่อนะวันนี้พี่มาเข้าข้างบอกว่าทีมลุงเวียงนะเนี้ยทีมหนุมานทีมหนุมานพร้อมไหมลูกไม่ดังไม่ดังพร้อมไหมลูกพร้อมไหมลูกนั่นไงนั่นไฟกันหน่อยนะเออใครชนะเอ็นติดเลยเอาทีมกับสตีเหล็กก่อนนะครับเอาเลยเมื่อกี้โมคะฮะพี่บ้างยิงจบนั่นไงสองไปสองไม่สามสองไม่สามท้ายนะเอายิงจบแพ้ไปเลยฮะฮะอันนั้นมันหอน
นะมันหอนด้วยหนูไม่ใช่หมานะลุงจะได้หอนนะอ่ะทีมพี่อ่ะแพ้พี่จะมาให้หนูทำไมเดี๋ยวคุยกันจะรู้เรื่องไหมภายในศตวรรษนี้เนี่ยโอเคดังๆนะใครถ้าใครเสียงดังเอ็นติดทุกคนนี่ใครเสียงไม่ดังเอ็นไม่ติดชีวิตบัตรซบใช่ค่ะน้องๆที่รับชมอยู่ก็คือต้องทวนตามไปด้วยใช่น้องพี่น่าจะแหกปากตามเลยนะหนูจะเลือกเลยว่าอยู่ฝั่งไหนนะลูกAre you ready? Yeah 1 2 3 Attach at hereดังกว่านี้ลูกโยโฮตาติดเป็นปลิงตั้งตาติดเป็นปลิงตั้งสุดยอดดังมากค่ะประมือให้หน่อยค่ะทีนี้เอ็นติดทุกคนแน่นอนประมือไปแดงไฟว่ะไฟว่ะไฟว่ะพร้อมไหมเอาประมือรัวหูกันคือเบื่ออีโค้ชนี่มากเลยอ่ะนะอ่ะพร้อม3 4 1 test เดี๋ยวนะกล้องไม่ได้จับภาพเลยกล้องไม่ได้จับเลยหรอกล้องอยู่ไหนวะเล่นไม่ได้ดูจังหวะอะไรเลยน้องเลยเลิกทวนเลยอ่ะแกเขินเลยอ่ะเอาใหม่เอาใหม่นี่พี่แบบว่าพี่เนี่ยนะอารมณ์เชียร์ลีดเดอร์เก่านะลูกอันนี้เชียร์ลีดเดอร์หรือพวงหรีดคะน้องไม่สามารถทวนต่อได้เดี๋ยวน้องตรงนี้บอกว่าพี่เห็นก้นพี่เดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้ต้องเอาไปเซ็นเซอร์ไหมอ่ะนะอีกรอบนึงไม่ทันอีกรอบพี่ทุ่มขนาดนี้แล้วน้องพร้อม3 4 1 2 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 3ช่วงนี้เป็นช่วงขาลงขาลงสาขาลงไม่ซิงเลยแทงจิแทงจิแทงจิโบแปลว่าจับต้องได้แปลว่าแทงจิโบนะสุดยอดมากไม่แพ้กันเลยไม่แพ้ไม่แพ้ทีมมาตูมผู้ไม่แพ้นะเก่งมากเก่งมากงั้นครั้งสุดท้ายพร้อมกันพร้อมกันค่ะพร้อมกันน้องยังแบบว่าพี่ภาพติดตาหนูเมื่อกี้อ๋อเหรอตูดแกเหรอใช่น้องบอกว่าลายเชียหนูก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆลูกเอ้าพร้อมกัน3 4 1ไม่ได้ยินเลยอายุติดเป็นปีล้มล้มแถวบ้านเราต้องตกลงกันก่อนไหมแถวบ้านไม่เรียกว่าล้มแถวบ้านเรียกว่าอับปางโดยตัวเองอีกรอบอีกรอบไม่เราอยากให้น้องทวนหลายๆครั้งใช่ใช่เราก็เลยแบบทำเป็นมุกไปอย่างนั้นแหละใช่พร้อมสามสี่ยูฮูยูฮูตัดลิ้นเป็นยูฮูยูฮูยูฮูพอแล้วแต่ติดเป็นปริงต้องแต่ติดเป็นปริงต้องแต่ติดเป็นปริงต้องเหนื่อยว่ะเยี่ยมมากๆค่ะตบมือตัวเองค่ะสุดยอดสุดยอดลูกเพ่เยี่ยมมากๆเลยเนาะนะคะเอาละค่ะเด็กๆคะฉะนั้นคำศัพท์ก็ประมาณนี้นะลูกนะแต่ว่ามันไม่ได้มีแค่ตระกูล2ตระกูลแบบนี้นะมันมีอีกเยอะมากพี่นันรวบรวมมาให้แล้วนะอยู่ไหนนะพี่พามีปะอยู่ด้านหลังเด็กๆพลิกชีตมาลูกหนูจะเห็นว่ามีกลอนคำศัพท์แบบนี้นะคะอีก50ชุดคำค่ะเห็นไหมเห็นไหมมีไหมมีไหมใครไม่มี
นะคะเห็นบอกว่าซีล็อกอาจจะไม่ค่อยชัดใช่ไหมคะไปดาวน์โหลดได้ที่ Facebook ของครูพี่แนนนะค่ะเด็กๆคะใครเข้า KRUPNAN นะคะใน Facebook ครูพี่แนนหรือว่าจะไปตาม IG ก็ได้ชื่อเดียวกันใครไปคลิกไลค์หรือว่าไป follow ขอให้เอ็นติดทุกคนใครไลค์ใครฟอลเนี่ยติดเลยนะใช่ค่ะ KRUPNAN นะคะค่ะอย่าลืมนะแล้วเอาไปทวนด้วยเพราะว่า50ชุดคำนี้พี่แนนใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์นะดึงคำศัพท์ออกมาว่าคำศัพท์ไหนออกซ้ำๆทีๆบ่อยๆแล้วก็เลยเอามาแต่งเป็นกลอนเพราะว่าคิดว่ามันออกบ่อยมันสำคัญเข้าใจป่ะฉะนั้นก่อนสอบหนูๆทุกคนต้องได้นะลูกนะใช้วิธีเดียวกันกับเมื่อกี้กับกลอนอื่นๆด้วยค่ะเยี่ยมมากๆเลยนะคะท่านน้องคะเราไปดูแกรมมา กันค่ะแกรมมาเนี่ยหนูว่ามีเนื้อหาเยอะไหมคะเยอะสิเป็นพันหัวข้อทำยังไงดีเราจะได้เราเหลือเวลาแค่เดือนเดียวยุทธศาสตร์คือต้องเลือกสิ่งที่สำคัญและเน้นสิ่งที่สำคัญก่อนนะคะพี่บอกเลยว่ามีแค่5หัวข้อนี้เท่านั้นค่ะที่ออกข้อสอบแกรมมาเป็น 70% ของข้อสอบ error close test นะคะหรือ sentence completion ทั้งหมด1เดือนสุดท้ายเน้น5เรื่องนี้โอเคไหมลูกนะคะเด็กๆหยิบปากกาไฮไลท์ขึ้นมาเลยลูกเรื่องแรก word order นะคะการเรียงลำดับคำไหนเด็กๆออกเสียงพร้อมพี่สิลูกอะไรเพราะลำดับครับ order 3สิ order order ไม่ได้แปลว่าสั่งอย่างเดียวใช่ป่ะแปลว่าลำดับได้ด้วยน้องคะนามหลักจะอยู่หลังสุดค่ะนามหลักจะอยู่หลังสุดหน้านามเป็น adjective อะไร adjective ส่วนใหญ่ adjective ที่ออกจะเป็นรูป ing กับ verb ช่อง3หน้าตาเหมือนจะเป็น verb แต่ใช่ verb ไหมลูกไม่ใช่เขาเรียกเป็น participle อะไร participle เก่งมาก participle มีกี่รูปนะเด็กๆคะ2รูป ing กับ verb ช่อง3 ing กับ verb ช่อง3เรียกว่า participle อะไร participle เป็นคำ adjective อะไร adjective ที่ต่างกันอย่างไรเด็กๆ ing ทำเองหรือถูกทำลูกทำเองแต่ถ้าถูกกระทำลดรูปมาจาก passive voice จะต้องเป็น verb ช่อง3 verb ช่องกระทำเองหรือถูกกระทำคะถูกกระทำกระทำเองเป็นรูป verb ing ถูกกระทำเป็นรูป verb ช่องออกบ่อยมากขอบอกค่ะ participle นะคะนำหน้านามและอะไรขยาย adjective อีกทีหนึ่งคะ add อะไร adverb adverb ขยาย adjective ถูกไหมลูก adverb ขยาย adjectiveadverb มักลงท้ายด้วย l อะไรลูก ly ถูกป่ะนะคะและหน้า adverb จะเป็นจำนวนนับเป็นลำดับแล้วก็เป็นคำนำหน้านามหรือ am the หรือ article ต่างๆนะน้องจำจากประโยคนี้หรือกลุ่มคำนามนี้อันเดียวเลยเด็กๆพูดตามพี่ the first two recently built houses 3 4 up the first two recently built houses the firstTwo recently built houses ยังไม่ได้ยินเลยค่ะ The first two recently แปลว่าอะไรคะบ้านต้องสร้างตัวเองหรือถูกสร้างคะสร้างตัวเองบ้านผีไหมคะผีค่ะลูกฉะนั้นต้องถูกอะไรคะถูกสร้างเป็นรูป ing หรือช่อง3คะเด็กๆคะช่อง3นะคะ adjective นำหน้านามถูกป่ะสร้างนานหรือยังเมื่อเร็วๆนี้เมื่อไม่นานมานี้ใช้คำศัพท์ว่า re อะไร recently re อะไร recently เป็น adverb ถูกป่ะนะคะฉะนั้นนะคะตามด้วยลำดับนะคะก็คือ to แล้วตามด้วยจำนวนนับขอโทษค่ะ to แล้วก็ตามด้วยลำดับ first แล้วก็ตามด้วย article นะคะพี่ถามว่า adverb นอกจากจะขยาย adjective แล้วขยาย verb ได้ไหมคะได้ถ้ามันขยาย verb มันต้องอยู่ไหนอยู่หน้ากับอยู่หลัง verb ถูกป่ะวงกลมค่ะเด็กๆค่ะพื้นฐานต้องแน่น adverb ขยาย verb ฉะนั้นตำแหน่งของมันมักอยู่หน้าหรืออยู่หลัง verb นั่นเองเช่นนะคะวิ่งเร็วเร็วขยายวิ่งถูกป่ะรักยังไงรักจริงๆให้ดิ้นตายจริงๆขยายรักถูกป่ะแต่ข้อสอบออกอะไรออก linking verb verb ที่เชื่อมแล้วบอกว่าเป็นอยู่คืออะไรlinking verb คือ verb ที่ทำหน้าที่เหมือนกับ verb to อะไร verb to be verb ที่ทำหน้าที่เหมือนกับ verb to be
ก่งมากหลัง linking verb จะเป็น adjective อะไร adjective จำไว้เลยนะลูกลักษณะข้อสอบที่ออกคือหลัง linking verb เป็น adjective ลูกหลัง linking verb ไม่เป็น adverb เป็น adjective ค่ะถ้ามีกริยาช่วย helping verb มันจะอยู่ตรงกลางระหว่าง helping verb กับ verb แท้ค่ะเด็กๆวงกลมนะคะลูกถ้ามี helping verb คือ verb ช่วยนะคะมันจะอยู่ตรงกลางระหว่างกริยาช่วยกับ verb แท้จำภาพนี้ไว้เลยนะลูกให้น้องๆเหมือนถ่าย Clox ความทรงจำเอาไว้ helping verb นะคะคืออะไรนะเด็กๆคะกริยาอะไรคะกริยาช่วยนะคะถ้ามี adverb มาขยายต้องวางหน้าหรือหลัง helping verb คะหลังแต่วางหน้า verb อะไร verb แทนจำไว้นะลูกนะนะคะอย่างเช่น I have already seen it ใช่ป่ะ already เป็น add อะไร adverb อะไรเป็น helping verb have อะไรเป็น verb แท้คะ seen ฉะนั้นเนี่ยมันจะวางตรงกลางค่ะนะคะและเด็กๆคะไปค่ะนะคะสำคัญมากเลยคือในการทำโจทย์เราจะรู้เรื่องการเรียงลำดับคำไปทำไมมันสามารถทำโจทย์ได้ตั้งแต่ยังไม่ทันอ่านพาเซตเลยนะน้องไม่ต้องอ่านพาเซตดูแค่ช้อยส์เนี่ยตอบได้เลยถ้าเป็นเรื่องนี้น้องคะเทคนิคเด็กๆคะขอสมาธิค่ะให้เลือกข้อที่กระชับและสั้นที่สุดอันที่สองเลือกข้อที่ใจความครบค่ะ1กระชับ2ครบ1กระชับ2ครบจะดูยังไงว่าเรื่องนี้เกี่ยวกับอะไรครบไม่ครบมีเมนไอเดียอะไรการหาเมนไอเดียให้ดูที่คำซ้ำๆถ้า passage ใช้คำซ้ำๆอะไรเรื่องนั้นมักจะมีเมนไอเดียคือคำซ้ำนั้นค่ะในน้องลองฝึกหาสิในเด็กๆเราเข้าใจที่พี่พูดป่ะในช้อยเนี่ยมีคำซ้ำอะไรบ้างไหนบอกพี่สิค่ะมีอะไรอีกแชร์บริการวะเซอร์วิสมีคำซ้ำสามตัวถูกป่ะนะคะมีค่ะมีแชร์มีเซอร์วิสน้องดูสิข้อไหนที่เป็นช้อยเราตัดทิ้งได้ก่อนเลยเพราะเมนไอเดียไม่ครบใจความไม่ครบข้อไหนเด็กๆกาทิ้งใส่หัวขึ้นเมนคะข้อ4แคทถูกป่ะลูกเก่งมากเข้าใจนะดูคำซ้ำๆแล้วตัดตัวเลือกที่ใจความหรือเมนไอเดียไม่ครบทิ้งไปลำดับต่อมาดูอันที่ใจความครบเสร็จต้องดูอันที่กระชับที่สุดน้องว่าอันไหนกระชับกว่าระหว่าง A กับ B ตอบ A เลยค่ะเนี่ยเข้าใจป่ะเทคนิคการทำง่ายมากนะคะนะให้ดูคำซ้ำๆว่าใจความครบไหมและสุดท้ายดูอันที่กระชับที่สุดสั้นที่สุดค่ะเรื่องถัดไปค่ะ prepo ค่ะ prepo คือบุพบทนะลูกนะนะคะบุพบทที่ออกคืออะไรคะ as ค่ะออกเยอะมากได้ไหมคะ as นี่บวกได้ทั้งประโยคกับคำอะไรคำนาม as วงกลมบวกได้ทั้งประโยคและคำนามนะคะแต่ความหมายจะไม่เหมือนกันนะคะลูกฉะนั้นหนูต้องรู้ความหมายที่แตกต่าง as บวก clauseแปลว่าในขณะที่หรือเพราะว่าแต่ as บวกนามแปลว่าในฐานะที่ค่ะ in กับ inside ค่ะน้องคะต่างกันยังไง in คืออยู่ที่ไหน inside คืออยู่ในไหนแล้วต้องมีอะไรคะกำแพงล้อมรอบถูกป่ะจดลงไปค่ะ in คืออยู่ที่นั่นนะคะแต่ถ้า inside คือมี surrounded by wallsมีกำแพงล้อมรอบถูกล้อมรอบด้วยกำแพงค่ะน้องๆคะสมมติพี่แนนบอกว่าตอนนี้พี่แนนอยู่ที่จังหวัดลพบุรีค่ะเด็กๆเงยหน้าค่ะพี่แนนต้อง is inside ลพบุรีหรือ in ลพบุรีค่ะลูก in ลพบุรีอยู่ที่นั่นเฉยๆใช่ป่ะแต่ถ้าเสื้อผ้าพี่แนนอยู่ในตู้ค่ะในตู้ต้อง in the cupboard หรือ inside the cupboard ค่ะinside เพราะคัพบอร์ดมันมีปิดๆนะคะมีกำแพงล้อมรอบพอจะเห็นภาพใช่ไหมคะฉะนั้นนะคะแตกต่างกันนะคะคำที่ยากจริงๆแต่ไม่เกินความสามารถของเราคือเนียกับเนียบายลูกจดลงไปค่ะปกติเนียกับเนียบายเป็น adverb ได้ถูกป่ะแต่ข้อสอบวัดในฐานะที่มันเป็น adjective ค่ะจดลงไปป
กติเป็น adverb ทั้งคู่แต่ความยากของมันจะเกิดบังเกิดขึ้นต่อมาเป็น adjective ค่ะลูก adjective ต้องนำหน้าคำอะไรนะคำนามถูกป่ะคำนี้เก๋ๆนะนะ nearby เนี่ยสามารถอยู่หลังคำนามก็ได้เช่น the village nearby เคยเห็นไหมหรือ the nearby village ก็ได้ค่ะนะคะมันจะแปลว่าใกล้เราต้องใช้ near หรือ nearby ถ้าเราอยากจะแปลว่าใกล้ต้องใช้ near หรือ nearby เด็กร้อยละ90ตอนแรกอ่ะคิดว่าต้องคำว่า near ถูกป่ะเพราะเราท่องมาสมัยเด็กๆ near แปลว่าใกล้แต่น้องจำไว้ near ไม่ได้แปลว่าใกล้อะไรใช้ขยายนามแล้วแปลว่าใกล้เนียหรือเนียบายลูกเนียบายแต่เนียแปลว่าเกือบอะไรเกือบจะสุดยอดค่ะจดลงไปค่ะเนียบายแปลว่าใกล้แต่เนียแปลว่าเกือบจะเมื่อใช้เป็น adjective ค่ะนะคะแต่พอเป็นขั้นสุดกับขั้นกว่าเด็กๆออกเสียงพร้อมพี่สิลูกต้องเป็น the nearbyer หรือ the nearbyest มันดูตลกไหมคะตลกเราเลยเปลี่ยนกลับมาเป็น the nearer กับ the near อะไร the nearest nearer กับ the nearest nearer กับ the nearest พอใช้เป็นขั้นกว่าขั้นสุดนะคะกลับมาเป็นอันนี้นะคะน้องๆคะคำว่า poverty รู้จักไหม poverty แปลว่าความยากจนตายเกือบจะหมดตัวเกือบจะยากจนข้นแขนไหนเด็กๆคะทวนศัพท์พร้อมกันลูกเก็บศัพท์นะเด็กๆ30พร้อมอะไรPoverty ดังๆค่ะลูก poverty อะไร poverty poverty อะไร poverty จำไว้ค่ะนะคะนี่เองค่ะเอาใหม่วางปากกาเงยหน้าคำที่เป็น adjective ขยายนามใกล้ต้องใช้ near หรือ nearby คะแต่ถ้า near แปลว่าเกือบจะ near แปลว่าแต่ nearby แปลว่าแต่ถ้าใกล้กว่ากับใกล้ที่สุดต้องใช้ nearer กับสุดยอดค่ะเข้าใจป่ะและต่อไปเต็มไปด้วยเต็มไปด้วยต้องฟิลอะไรคะฟิลวิธแต่ฟูลอะไรฟูลออฟระวัง preposition ฟิลวิธแต่ฟูลออฟอย่าลืมฟิลเป็น verb ฉะนั้นต้องเติม ed ด้วยเพราะว่าเป็นรูปนะคะ verb ช่อง3นะคะฉะนั้นเนี่ยนะคะฟิลต้องเติม ed ด้วยนะคะเป็น verb ช่อง3นะคะเด็กๆคะทำมาจากบ้างต่างกันยังไง made of กับ made fromอันไหนยังคงรูปเดิมอยู่คะ made of ค่ะจดลงไป made of คงรูปเดิมแต่ made from เปลี่ยนรูปแล้วค่ะน้องๆคะถ้าบอกว่านะคะนะคะเก้าอี้ข้างหน้าเนี่ยเด็กๆมองมาที่เก้าอี้ด้านหน้านี่เลยนะเห็นป่ะทำมาจากไม้น้องเห็นป่ะที่มือพี่ด้านซ้ายนะคะของซ้ายมือของพี่นะคะเก้าอี้นี้หนูยังเห็นความเป็นไม้อยู่ไหมเห็นอยู่ต้อง made of wood หรือ made from wood คะ made of ถูกป่ะนะแต่ถ้าสมมติพี่แนนกินน้ำค่ะนะคะดื่มน้ำแก้วใสๆเนี่ยบอกว่าแก้วนี้ทำมาจากทรายยังเห็นทรายเป็นเม็ดอยู่ป่ะไม่เห็นแล้วเปลี่ยนรูปไปแล้วฉะนั้นต้อง made from หรือ made of คะทรายค่ะmade from เคลียร์นะเข้าใจป่ะอ่ะไปต่อค่ะฉะนั้นนะคะเด็กๆคะจุดที่ออกอีกรูปหนึ่งคือ connector ค่ะ connector จะวัดความหมายและการใช้นะคะส่วนใหญ่แล้วจะวัดนะคะความหมาย meaning และการใช้ค่ะการใช้จะวัดยังไงเช่น instead of กับ although เนี่ยแปลว่าแม้ว่าเหมือนกันโน้ตลงไปลูก instead of กับ although แปลว่าแม้ว่าแต่นะคะน้องๆคะใช้ต่างกันค่ะเด็กๆคะ instead of นะคะบวกอะไรคะเด็กๆคะบวกนามเพราะอะไรลูก of เป็นคำอะไร of เป็นคำอะไรเป็น preposition ถูกป่ะฉะนั้นหลัง prepo ต้องเป็นคำอะไรคะลูกคำนามหลัง preposition ต้องเป็นคำนามน่ารักมากค่ะแต่ถ้าalthough บวกประโยคเลยเขาเรียกอะไรคะ clause น้องๆคะข้อสอบชอบอ่อยตัวหนึ่งคือ des อะไร despite จดลงไปค่ะ despite มี of ไหมโอ้ถ้าใครเคยทำแกะจะรู้ใช่ป่ะออกแบบนี้ในแกะ despite of ผิดเข้าใจป่ะไม่มีมีแต่ in spite อะไร
in spite of despite ไม่มี of แต่ in อะไรลูก in spite of จดลงไปค่ะจดลงไปข้อสอบค่ะข้อสอบ despite บวกนามเหมือน in spite of despite บวกนามเหมือน in spite of แต่ despite มี of ไหมลูกไม่มีค่ะน่ารักมากค่ะเด็กๆคะและอะไรแปลว่าสั้นคะ short อะไรแปลว่าสรุปคะ con อะไร conclusion พวกนี้แปลว่าโดยสรุปหมดตามด้วยประโยค clause ค่ะและน้องๆคะสุดท้ายนี้ข้อสอบจะออก finally อยู่เหมือนเดิมไหมไม่ค่ะนะคะน้องคะแกะออก eventually จดลงไหมคะ eventually ไม่ออกเสียงพร้อมพี่ค่ะ eventually 3 4Eventually อีกตัวหนึ่งเอาอะไรคะ Ultimately เอาอะไรคะ Ultimately นะคะ Eventually เป็นแกดค่ะออกมาแล้วในแกดนะคะน้องๆคะฉะนั้นนะคะปีนี้อาจจะออก Ultimately ก็ได้เน้นๆเลยนะนะคะบวก clause เมื่อใช้ when ถูกป่ะน้องคำว่าเมื่อเนี่ยไฮโซมากข้อสอบแกดกับ9วิชาไม่ออกคำว่า when ออกคำว่าอะไรที่แปลว่า when once เก่งมากค่ะอีกตัวหนึ่ง by the อะไร by the time รู้จักปะ once ที่น้องแปลว่าครั้งหนึ่งเนี่ยสามารถแปลว่า when ได้ถูกปะ once I was a kid นะคะหรือ by the time when by the time I get home ก็คือ when I get home ใช่ปะ by the time แปลว่า when ค่ะจดลงไปค่ะแล้วน้องๆคะบอกจปสแปลว่าอะไรเด็กๆจปสจุดอะไรจุดประสงค์ค่ะนะคะเด็กๆคะแปลว่าเพื่อว่าเพื่อที่จะนะคะเด็กๆออกเสียงพร้อมพี่ซีลูกเด็กๆที่รับชมทางบ้านด้วยนะใครที่ออกเสียงดังๆเท่าไหร่นะยิ่งทำให้เราจำได้เด็กๆมาพร้อมกันนะลูกนะ3 4บอกจุดประสงค์ว่าอะไรคะ to in order to so as to ดังๆค่ะลูก3 4เอ้า toin order to ไม่ดีเลยลูก to in order to so as to หลัง to ต้องเป็น verb ไม่ผ่านเรียกว่า verb infinitive verb in น่ารักมากค่ะนะถ้าทำเป็นปฏิเสธล่ะ so as not to กับ in order not to ถูกป่ะ so as not to กับอะไรคะ in order not to เพื่อจะได้ไม่ถูกป่ะแค่นี้เองเอา not ไปไว้หน้า to จำไว้ปะ not to ค่ะโอเคค่ะซึ่งวันนี้เราติวกันแค่2ถึง3ชั่วโมงเนี่ยนะคะมันแบบว่ามันน้อยไปพี่แนนอยากให้น้องๆจริงๆเลยนะคะก็มีอัดเทปให้เพิ่มให้อีก3ชั่วโมงไทยสังคมอีก3ชั่วโมงเรียกว่าเรียนกันให้เต็มอิ่มเอ็นติดกันไปเลยค่ะค่ะนะคะฉะนั้นนะคะเด็กๆคะไหนอยู่ม.6 เทอม1แล้วเนี่ยถามจริงนะหลายๆวิชานี่เราพร้อมเลยทบทวนหนังสือจบอยู่ครบเรียงคะจริงๆนะพี่บอกเลยว่าไหนใครอยู่สายวิทย์บ้างขอดูมือหน่อยนะคะเยอะมาก 99% อยู่ที่นี่เป็นสายวิทย์ถามจริงๆเด็กวิทย์ส่วนใหญ่ฉลาดหรือโง่อังกฤษน้องมั่นใจมากเด็กวิทย์ไม่ชอบอังกฤษไม่ใช่โง่จริงๆทุกคนทำได้แต่น้องไม่ดูเลยนะที่1ประเทศเนี่ยนะคะที่1คณะสายวิทย์ที่1แพทย์เนี่ยได้คะแนนภาษาอังกฤษสูงสุดประเทศนะใครบอกว่าสายวิทย์ไม่เก่งอังกฤษไม่จริงน้องแค่ไม่พยายามกับมันน้องแค่ทิ้งมันหลายคนบอกว่าเอาเวลาไปทุ่มกับสายวิทย์ดีกว่าน้องทุ่มสายวิทย์เต็มที่เลยคอร์ส N 200ชั่วโมงน้องได้คะแนนเพิ่มมาเท่าไหร่20คะแนนแต่ภาษาอังกฤษน้องฮะยังเป็นอะไรที่โล่งว่างอยู่จาก100คะแนนนะคะน้องสามารถทำคะแนนภาษาอังกฤษได้อีกเยอะมากๆถูกป่ะถ้าน้องเนี่ยนะคะอยากจะเอ็นติดพี่บอกเลยตัดกันที่ภาษาอังกฤษค่ะนะคะแล้วอีกอันหนึ่งอย่าทิ้งไทยสังคมนะลูกโค้งสุดท้ายนะคะอยากจะบอกน้องๆนะคะว่านะคะอยากให้เก็บเนื้อหา admission ให้จบภายในม.6 เทอม1ทำไมอ่ะทำไมถึงพูดอย่างนั้นคะทำไมเราต้องเก็บทุกวิชาให้จบภายในม.6 เทอม1เพราะเทอม2หนูว่าเราจะมีเวลาทบทวนไหมคะแทบไม่ค่อยมีแล้วเพราะเราวิ่งสอบใช่ป่ะนะคะเราให้เน้นนะคะ
อะไรคะการทำโจทย์เองใครที่ยังเก็บเนื้อหาไม่ครบเดี๋ยวจะเหนื่อยมากในช่วงเทอม2นะฉะนั้นนะคะต้องพยายามค่ะลูกแกรมมาที่สำคัญพี่สรุปให้แล้วมีทั้งหมดกี่หัวข้อนะเด็กๆ5หัวข้อหัวข้อสุดท้าย participle อีกแล้วลักษณะการออกของ participle คือมันจะออกเป็นโครงสร้างน้องๆดูภาพรวมด้านซ้ายเวลามีประโยคแล้วมีคอมมาถ้าส่วนหนึ่งเป็นหลักคือ subject บวก verb แล้วไม่ว่าจะด้านหน้าหรือด้านหลังหนูเห็นป่ะถ้าส่วนหนึ่งเป็นหลักอีกส่วนจะเป็นอะไรคะเป็นรองค่ะเก่งมากส่วนหนึ่งเป็นหลักส่วนหนึ่งจะเป็นรองส่วนหนึ่งเป็นรองส่วนหนึ่งจะเป็นหลัก 70% ของข้อสอบจะเป็น participle ค่ะถ้ามีส่วนหนึ่งที่มี subject ประธานกับ verb แท้แล้วแล้วมีคอมมาส่วนหน้าหรือส่วนหลังที่เหลือมักเป็นพาทิอะไรลูก participle เข้าใจป่ะใส่วงเล็บไว้เลยมันมักจะมาขยายประโยคหลักนั้นมันอาจจะวางหน้าหรือหลังก็ได้เช่น loving James พี่แนน does everything for him น้องว่าอันไหนเป็นประโยคหลักคะพี่แนนทำทุกสิ่งเพื่อผู้ชายใช่ไหมคะน้องคะทำไมพี่แนนถึงทำแบบนั้นคะเพราะพี่แนนหื่นหรือเพราะพี่แนนนะคะ loving เขาคะ loving ค่ะนะคะพี่แนนรักเจมส์จิหรือพี่แนนถูกรักคะรักเองฉะนั้นต้องเป็น ing หรือช่อง3คะ ing เก็ตป่ะนะคะฉะนั้นเนี่ยเอาไว้ด้านหน้าก็ได้ participle มาดูไปอีกประโยคนึงค่ะพี่แนน loves James comma kissing her ยายแย่งกันค่ะน้องว่าใครเป็นคนมาจุ๊บจุ๊บคะพี่แนนหรือเจมส์จิมาจุ๊บจุ๊บคะตลกค่ะน้องคะนะคะพี่แนนต้องเป็นผู้กระทำหรือผู้ถูกกระทำคะผู้ถูกกระทำสิคะน้องๆคะเจมส์จิเป็นผู้กระอะไรกระทำจึงเป็นรูป verb ing หรือช่อง3คะช่อง3ไม่ได้แน่ๆเพราะว่าเจมส์จิเป็นคนมาจุบๆพี่ค่ะเลยเป็น ing นะฉะนั้นเนี่ย participle อยู่ด้านหลังได้นะคะอีกเรื่องนึงแถมเห็นเด็กๆลพบุรีฟิตเรื่องสุดท้ายถ้าแกรมมาพื้นฐานถูกหมดแปลว่าไม่ได้วัดแกรมมาอย่างเดียววัดศัพท์คือ word choice ค่ะจดละไหมค่ะถ้าแกรมมาพื้นฐานถูกหมดหาที่ว่างๆจดนะลูกนะถ้าแกรมมาพื้นฐานถูกหมดแปลว่าไม่ได้วัด word ไม่ได้วัดแกรมมาแปลว่าวัด word choice หรือว่าวัดคำศัพท์ค่ะโอเคไหมลูกเช่นคำว่าทำเนี่ยดูเผินๆเฮ้ยอันนี้ก็แปลว่าทำโอเคนะนะคะใช้แบบล้อเลียนอย่างเงี้ยดูฟันได้ไหมดูฟัน off someone หรือ make fun of คะ make fun of เนี่ยเข้าใจไหมต้องเปลี่ยนดูเป็น make อย่างเงี้ยมันเป็นคำศัพท์เห็นฉะนั้นถ้าหนูเจอแกมมาถูกหมดให้สงสัยกลับไปดูในช้อยเลยว่ามีศัพท์ข้อไหนที่แปลกๆหรือว่าใช้ผิดค่ะโอเคไหมลูกนะอพาร์ตอย่างเงี้ยออกข้อสอบมาแล้วติดกันกับไม่ติดกันใครรู้บ้างต่างกันยังไงอพาร์ตติดกันแปลว่าห่างจากกันแยกจากกันหรือนอกจากใช่ป่ะจดลงไปลูกอพาร์ตติดกันแปลว่าห่างจากกันแยกจากกันหรือนอกจากแปลใช้กับ fromapart from แต่อะแล้วเว้นวรรค part ไม่ได้เป็น adjective หรือ adverb ค่ะเป็นอะไรเป็นนามแปลว่าอะไรคะส่วนหนึ่งค่ะอุ๊ยพี่จำได้แม่นเลยนะคะนึกถึงเหตุการณ์ครั้งเยาว์วัยค่ะเด็กๆนึกถึงตอนพี่แนนอยู่อะไรคะม.ต้นค่ะ นึกภาพออกไหมคะนะคะหนูว่านานมาหรือยังคะตลกค่ะนะพี่แนนทับเปียสองข้างอยู่โรงเรียนเซนฟรังนะคะนะคะนี่เองค่ะเซนฟรังเนี่ยนะต้องคู่กับเด็กเซนคาเบียนค่ะน้องค่ะอย่าแย่งกันค่ะพี่จะเดินผ่านเซนคาเบียนบ่อยมากค่ะหนูว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นไหมคะอยากให้คนอื่นเป็นเหมือนตัวเองสินะคะพี่แนนต้องเลยค่ะเป็นเด็กที่อะไรคะเนิร์ดหรือหงอยหรือว่านะคะโดดเด่นค่ะเด็กๆคะจะว่าเนิร์ดก็ไม่เชิงแต่เด็กหงอยอะใช่
นะคะเป็นแบบเด็กจ่อยๆอะไรเงี้ยนะนะคะอะไรคะนี่เองคะเด็กจ่อยต้องทำกิจกรรมเป็นไงคะแต่หน้าตาดีอะเนาะต้องทำกิจกรรมอะไรอยู่ชมรมอะไรคะสมัยก่อนอะไรนะมันบอกว่ามวยปล้ำดุริยางใช่ป่ะรู้ว่านะคะพี่แนนต้องเป็นดรัมเมเยอร์หรือตีกองแตกคะดูจากหน้าตาแล้วฟันธงเลยว่านะคะนิสัยนะคะไม่ให้กำลังใจป้าเลยแต่ป้าก็ตีกองแตกค่ะนะคะอย่าแย่งกันค่ะได้ไหมคะท่ามกลางคนที่ตีกองแตกกว่า20คนน้องคะมีเด็กสิงคโปร์มาแอบตามพี่แล้วถ่ายรูปจริงค่ะนะคะอะไรคะนี่เองคะถ่ายรูปแบบด้านหน้าด้านหลังด้านข้างนะคะรูปด้านหลังเนี่ยดูหน้าตาดีมากนะแล้วก็ส่งมาให้พี่สมัยก่อนจะมีบัตรจีบกับบัตรเผือกเนี่ยนึกออกป่ะคืออยากจะเผือกใครก็ส่งบัตรเผือกนะอยากจะจีบใครก็ส่งบัตรจีบน้องว่าโรแมนติกหรือเน่าคะอย่าแย่งกันน้องว่าพี่จะตอบตกลงไหมคะใช้วิธีนี้จีบพี่ซื้อบัตรจีบตามร้านเครื่องเขียนเว้ยมันจะมีขายตามร้านกิฟต์ช็อปเครื่องเขียนเนี้ยแล้วก็มาส่งพี่ค่ะนะคะน้องคะหน้าตาอย่างพี่นะคะเราก็ต้องแบบเซเลบค่ะดาราตอบเขาไปว่าขอโทษนะคะตอนนี้อยากจะโฟกัสเรื่องเรียนก่อนนะคะบอกว่าอยากจะโฟกัสเรื่องเรียนนะคะอย่าแย่งกันค่ะก็เลยโฟกัสเรื่องเรียนมาจนถึงตอนนี้นะคะอย่าแย่งกันค่ะน้องคะเรื่องนี้เล่าให้น้องรู้ว่าพี่เนี่ยจริงๆแล้วล้างข่าวลือเลยนะคะไม่มีใครเอาหรือว่าพี่เลือกคะที่เราไปทั้งหมดพวกแกไม่ได้เข้าใจเลยใช่ไหมอะไรคะวันที่พี่ปฏิเสธเขาเสียใจมากนะคะแล้วพี่ย้ายไปอยู่เตรียมได้ไงเขาส่งอันนี้มาน้องคะจดลงไปค่ะทำให้พี่จำการใช้อพาร์ตติดกันกับไม่ติดกันได้ตลอดกาลนานจริง Although we are apart Although จดลงไปลูกจดลงไปค่ะจดลงไปค่ะ You will always be a part of me forever อย่าแย่งน้องคะหนูว่าเน่าหรือว่าโรแมนติกคะอะไรคะแปลว่าอะไรเนี่ยแม้ว่าเราจะต้องห่างไกลกันนะครับแต่คุณจะยังเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตผมตลอดกาลนานอย่าแย่งกันค่ะน้องๆคะอย่าอ้วกค่ะอย่าอ้วกค่ะนะคะเด็กๆคะไหนเอาใหม่สิลูก Although we are apart Although we are apart Although we are apart You will always be a part of meForever ค่ะนะคะโอเคไหมคะนะลูกฉะนั้นนะเน้นเลยนะแกรมมานะ 5-6 เรื่องนี้โอเคป่ะทวนเลยอ่ะเรามาแอพพลายกับโจทย์จริงกันบ้างน้องคะหน้า6ค่ะเด็กๆคะเวลาเจอ error ทำยังไงนะนี่เป็นแกท 2/58 เป็นข้อสอบแกทจริงๆนะคะเดือนมีนาค่ะเด็กๆคะเวลาทำ error ให้ดูตรงไหนดูส่วนที่ขีดเส้นใต้วิเคราะห์ประโยคก่อนเลยค่ะ influx แปลว่าอะไรคะการไหลเข้ามา in แปลว่าไหล flow แปลว่าขอโทษ flow แปลว่าไหล in แปลว่าเข้าใช่ป่ะไหลเข้ามาของผู้ซื้อชาวจีนการไหลเข้ามาของผู้ซื้อชาวจีนเนี่ยเป็นประธานอะไรเป็น verb แท้คะ has อะไร has helped นะคะการไหลเข้ามาเนี่ยได้ช่วยผลักดันราคาบ้านเนี่ยสูงขึ้นค่ะ help เด็กๆคะ help ต้องตามด้วยอะไรเสมอลูกเด็กๆกาดอกจัน help someone do something ถูกด้วยค่ะอีกอันนึง help someone to do ได้ป่ะก็ได้ค่ะ help someone do something หรือ help someone to do something ละsomeone ก็ได้เป็น help do เลยก็ได้ค่ะจดลงไปฉะนั้นข้อนี้ถูกหรือยังคะเด็กๆคะ help ตามด้วย infinitive แบบ me too หรือไม่ me too ก็ได้ฉะนั้นข้อนี้ถูกยังถูกแล้วนะคะ
ไปเช็คข้อ2 like like ต้องบวกนามแปลว่าเช่นถูกป่ะเป็นการยกตัวอย่างมีคำว่า places อยู่ข้างหน้า places like San Fran San Fran เป็นสถานที่ไหมเป็นตัวอย่างของสถานที่ไหมเป็นฉะนั้นข้อนี้ถูกยังถูกแล้ว like บวกนามเชื่อมด้วย and ลูกหน้า and หลัง and เท่ากันใช่ไหมข้างหน้าเป็น has helped ข้างหลังเป็น has forced ฉะนั้นนะคะนี่เองค่ะนะคะ parallelism หลักการคู่ขนานบอกว่าหน้า and หลัง and ต้องเป็นยังไงคะลูกเท่ากันคล้ายกันข้างหน้าเป็น has helped has forced ช่อง3ข้างหลังก็เลยต้องเป็น has forced ได้บังคับนะคะการที่ราคาบ้านสูงขึ้นในเมืองใหญ่เช่นซานฟรานเนี่ยเลยบังคับให้ผู้ซื้อที่ไม่ค่อยรวยนะอะไรแปลว่ารวยน้อยหรือไม่ค่อยรวยคะ less อะไร less wealthy อะไรแปลว่ารวยคะ wealth อะไร wealthy ทำให้หันไปพึ่งนะคะ near cities ค่ะเมืองที่เกือบจะน้องคะข้อไหนแปลกมากเลยคะฮะเราต้องการความหมายว่าเมืองที่เกือบจะปะเราต้องการคำว่าอะไรใกล้ทุกคนเงยหน้าใกล้เมื่อใช้นำหน้าคำนามเป็น adjective ทุกคนคะเด็กๆคะต้องเนียหรือเนียบายคะดังๆอ่ะเนียหรือเนียบายถ้าแปลว่าใกล้แต่เกือบจะใช้แต่ถ้าเป็นขั้นกว่าขั้นสุดใกล้กว่าใกล้ที่สุดใช้เนียอะไรเนียเหรอกระเดอะอะไรเข้าใจว่าฉะนั้นตรงนี้ต้องเป็น near cities หรือ nearby cities คะผิดเลยนะเข้าใจป่ะผิดเลยนะนะวัดการใช้ prepose น้องคะดูคอมม่าด้านหลังคอมม่าข้อ4เป็นต้นไปอะพี่บอกแล้วข้างหน้ามีประธานกับ verb แท้ข้างหลังต้องเป็นส่วนหลักหรือส่วนรองคะเด็กๆคะรองอันหน้าเป็นหลักอันหลังต้องเป็นรองอันหน้าเป็นหลักอันหลังต้องเป็นรองอันหน้าเป็นหลักอันหลังต้องเป็นส่วนรองมักจะเป็นพาธิอะไร participle ก็เลยเป็นรูป ing ฉะนั้นข้อ4ถูกยังถูกแล้วเข้าใจป่ะจำได้นะเมื่อกี้เหมือนคำว่า kissing James ใช่ป่ะหรือ kissing her อะไรสักอย่างเนี่ยนะฉะนั้นนะคะเด็กๆคะ get นะเอา onet บ้างไปดู16ตัวเลือกนี่เป็นปี58น้องแต่เวลาเราเจอ choice เยอะๆที่ไม่ใช่4 5ตัวเลือกเนี่ยน้องคิดว่าเราควรจะดูจาก choice หรือดูจากประโยคก่อนคะห้ามดูจาก choice เด็ดขาดถ้าเป็น16ตัวเลือกค่ะจดลงไปค่ะ16ตัวเลือกห้ามดูจาก choice ค่ะเพราะมันจะทำให้เราสับสนทำให้เราเสียเวลาแต่ถ้าเป็น choice สั้นๆแบบ4กับ5ตัวเลือกเนี่ยดูจาก choice ก่อนจะเร็วกว่าเราไปดูที่ประโยคกันนะคะชมรมภาษาอังกฤษนักเรียนกี่ชมรมคะลูกคลับเติมไม่เติม S เนี่ยชมรมเดียวแปลว่ามันต้องเป็นเอกหรือพหูคะเอกพจน์ใช่ใช้ is หรือ are planning คะ is ฉะนั้นข้อ1ข้อ2ถูกยังถูกแล้ววางแผน excursion แปลว่า trip แปลว่าการเดินทางสั้นๆถูกป่ะ excursion แปลว่า trip สั้นฉะนั้นเนี่ย1กับ2ถูกแล้ววางแผนการเดินทางเพื่ออะไรเพื่อจะไปบุกเบิกบอกจุดประสงค์ explore แปลว่าบุกเบิกใช่ป่ะน้องๆคะจุดประสงค์พูดตามพี่จปสค่ะ to in order to so as อะไร so as to 3 4เอ้า to in order to so as to เอ้า to in order toSo as to แปลว่าเพื่อว่าเพื่อที่จะหลัง to ต้องเป็น verb infinitive ฉะนั้นข้อนี้ถูกยังถูกแล้วค่ะเราจุดประสงค์ใช่ไหมว่าวางแผนเดินทางเพื่ออะไรเพื่อไปบุกเบิกอะไรไปดูข้อ4เกาะค่ะตัวนี้อ่านว่า island หรือ island หรือ island ค่ะ island ออกเสียงพร้อมกัน3 4 island 3 4ห้ามออกเสียงตัว S เด็ดขาดค่ะเกาะที่ค้นพบตัวเองหรือต้องถูกค้นพบกับ discover เด็กๆเกาะพบตัวเองหรือถูกค้นพบคะขอเสียงหน่อยต
ต้องเป็นรูปช่อง3หรือ ing ลูกข้อนี้แปลกไหมคะแปลกแล้วรีบไปดูช้อยเลยข้อไหนเห็นแปลกแล้วเราเหลือไปดูช้อยค่ะข้อ4ไปดูซิ a b c d ตัดช้อยไหนคะที่บอกว่าเกาะค้นพบตัวเองได้ค่ะ ing ตัดทิ้งให้หมดถูกป่ะตัดอันไหนบ้าง c กับ d ด็อก a กับ b ต่างกันยังไงมี the กับไม่มีอะไรไม่มี the น้องลองคิดถึงความเป็นจริงนะลูกหนูอะประชุมกันเพื่อจะวางแผนไปยังเกาะเนี้ยเวลาพูดคุยกันเนี่ยหนูต้องพูดถึงเกาะที่ไม่ชี้เฉพาะเกาะไหนก็ได้หรือเกาะเนี้ยที่ชี้เฉพาะที่เราจะไปบุกเบิกกันมันต้องชี้เฉพาะรู้กันดีระหว่างผู้ฟังหรือไม่รู้เลยว่าเกาะไหนคะรู้หรือไม่รู้รู้ต้องชี้เฉพาะมี the หรือไม่มี the กาเลยข้อไหน b boyน้องหาพี่แนนเป็นห่วงน้องมากว่าเวลาตอนกาเนี่ยเป็นโมเมนต์ที่สำคัญมากลูกทุกคนคะเวลาเจอ answer sheet 16ตัวเลือกอย่างมึนนะฝนค่ะในลองฝนสิถ้าหนูจะได้2คะแนนเต็มหนูต้องฝนให้ตรงช่องสมมุติหนูฝนเป็น 4A 4C หรือว่า 4D ด็อกหนูจะได้1คะแนนครึ่งนึงมั้ยลูกฮะเอ้าก็มันแบบว่าหนูตอบถูกครึ่งนึงนะว่าข้อนี้ผิดแต่หนูแค่แก้ไม่ถูกเองหนูจะได้ครึ่งนึงไหมไม่ได้หนูได้ศูนย์เลยค่ะฉะนั้นนะคะจุดที่เหลือทั้งหมดเป็นเหมือนกับดักระเบิดศูนย์หมดเลยยกเว้นข้อที่ถูกเป็น2 0หรือ2เลยนะลูกเข้าใจป่ะระวังให้ดีค่ะอย่าแย่งกันนะคะเด็กๆคะไปเรื่องการเขียนนะคะเรียงลำดับประโยคกันหน้าถัดไปเลยค่ะนะคะเด็กๆคะนะยังมีชีวิตอยู่ไหมคะนะคะไหนทวนศัพท์พร้อมกันก่อนขึ้นเรื่องใหม่ค่ะเด็กเด็กวางปากกาเงยหน้าคารมดีคารมดีมีคาริสมาไม่ดีเลยค่ะคารมดีคารมดีมีแปลว่ามีแปลว่ามีคาริสมาแปลเหมือนชามชามไม่ได้แปลว่าเสน่ห์อย่างเดียวใครจำได้ชามแปลว่าแอมิวเลตแอมิวเลตแปลว่าเครื่องอะไรเครื่องรางของอะไรเก่งมากแทงจิแทงจิแทงจิโบแปลว่าจับต้องได้ดังๆค่ะแทงจิแทงจิแทงจิโบแปลว่าถ้าจับต้องไม่ได้ใส่อะไรไปข้างหน้าเก่งมากค่ะเงยหน้าเดี๋ยวนี้แนบติดว่าอะไรนะ attach adhere append to attachยูฮูอายูฮูแต่ติดเป็นปลิงต้องติดเป็นปลิงต้องน้องยังอยู่ค่ะนะคะเวลาเรายัดอะไรไปเยอะๆเนี่ยนะคะข้อมูลมันจะเมมเต็มนิดหนึ่งต้องมีเวลาให้ย่อยข้อมูลก่อนเราจะเลสโน้ตกันสักนิดนึงดีไหมคะทีมงานคะเยอะขนาดนี้น้องจะรู้ว่า2นาทีที่เราได้พักนะคะเพื่อจัดระบบสมองค่ะนะคะไหนพี่ตูมกับพี่มะเวียงสุดๆพี่เวียงขึ้นมาแล้วๆได้เลสโน้ตแล้วพี่อ่ะให้น้องได้แบบว่าพักสมองนะคะแล้วก็พร้อมที่จะรับข้อมูลใหม่นะคะอ่ะลุงโอเคครับเดี๋ยวเรามาเล่นเกมทายใจครับเด็กๆพี่มะตูมครับเล่นเกมทายใจครับน้องเขียนเลข1ถึงเลข10เป็นแนวตั้งครับโอเคครับใครไม่ทำเราสาบแช่งโอเคสาบแช่งว่าไงดีเอ็นไม่ติดชีวิตบัดซบเออนะมาเดี๋ยวพี่ตูมเขียนเองโอเคเขียนเลยให้โอเคให้น้องขาวพักโอเคเขียนยังเขียนแนวตั้งนะครับเขียนอย่างนี้เดี๋ยวลอกกันนะครับเดี๋ยวลอกกันต่อไประหว่างเลข1กับเลข2ครับเขียนจำนวนตัวเลขที่เราชอบจะเป็นหลักหน่วยหลัก10หลักร้อยหลักพันก็ได้ครับเขียนเลยครับโอเคอย่างนี้นะเขียนแบบ999เนี่ยเลขมงคลโอเคครับต่อไปนะครับเขียนชื่อเพศตรงข้ามหลังเลข3และเลข7ครับเพศตรงข้ามครับเพศแล้วอย่างหนูนี่จะเรียกว่าเพศอะไรคะตามสบายครับเอออ่ะเพศตรงข้ามที่เราชอบนะครับที่เราแบบนึกได้ตอนเนี้ยเพศตรงข้ามครับ
หลังเลข3แล้วเลข7เลข7หลังเลข3เลข7ณเดชอย่าลอกเพื่อนนะครับอย่าลอกเขียนเอาที่เราชอบนะครับต่อไปเขียนชื่อคนในชื่อคนหรือญาติในครอบครัวของเราหลังเลข4 5 6ครับ4 5 6คนในครอบครัวนะใช่ครับแม่เนี่ยบอกชื่อแม่ด้วยไหมโอ้ยจะบอกให้เป็นล้อหรอหลานชายหลานชายชื่ออะไรเออพี่สาวโอเคอันนี้ตัวหนังสือพี่นี่พี่ถอดถุงเท้าเขียนแล้วนะลูกเขียนเสร็จยังเด็กน้องๆทางบ้านเขียนไปด้วยนะน้องๆทางบ้านเขียนด้วยนะครับต่อไปครับเขียนชื่อเพลงที่เราชอบหลังเลข8 9 10ครับเพลงที่มันโดนใจเราฟังแล้วมันอินมันใช่สำหรับเราอย่าลอกกันนะครับเขียนเสร็จยังพอสามอายุควันตาน้องเอ้ยพี่มาอ๋อเนี่ยบ้านนอกมากบอกกล้าบอกครูแต่หนูกล้าโอ้ยบอกอาน้องร้องไม่ได้กล้าบอกครูโอเคครับนี่ตัวหนังสือนี่กรุณาอ่านให้เป็นลายแทงนะคะอันเนี้ยเป็นตัวหนังสือแพทย์เพลงสุดท้ายเพลงสุดท้ายลมพัดตึงตึงโอเคเขียนเสร็จแล้วนะครับเอาแลกกันตรวจแลกกันตรวจครับแลกกันตรวจโอ้ยนะไม่ได้ไปคัดไทยพวกแกเออมันไม่ได้ผิดแลกกันเลยเร็วเอออ่ะอ่ะอ่ะให้เวลาให้เวลาให้เวลาเขียนเสร็จยังน้องไม่ใช่ทำข้อสอบนะน้องน้องเครียดกว่าทำข้อสอบอันนี้เป็นช่วงพักนะคะใช่เดี๋ยวพวกพี่ๆจะแจกนะคะเป็นแบบสอบถามให้นะคะให้น้องกรอกรายละเอียดของน้องให้ครบนะคะแล้วก็ส่งคืนพวกพี่แล้วเดี๋ยวท้ายชั่วโมงเราจะมาจับรางวัลแจกคอร์สเรียนฟรีให้กับน้องๆกันนะคะค่ะเสร็จยาเสร็จแล้วโอมานาวโอมานาวโอเคทุกคนเป็นสัญลักษณ์ของปัญญาชนนะโอเคครับพร้อมยังพร้อมค่ะใครพร้อมยกมือขึ้นโอเคเสร็จหมดทุกคนแล้วนะเราจะเฉลยแล้วนะครับตัวเลขระหว่างเลข1กับเลข2นั่นหมายความว่าจำนวนแฟนในอนาคตในชีวิตของคุณนะไม่จริงอ่ะลุงจำนวนแฟนเหรอแฟนต่อไปนะครับชื่อหลังหมายเลข3เป็นชื่อที่คุณแอบรักอยู่ครับต่อไปนะครับชื่อหลังหมายเลข4เป็นคนที่คุณรักมากที่สุดในชีวิตครับตรงไหมตรงไหมตรงๆๆโอเคครับต่อไปนะครับชื่อหลังหมายเลข5เป็นคนที่รู้จักนิสัยใจคอคุณมากที่สุดครับหลานหนูหลานชายจะเป็นเหมือนหนูไหมต่อไปนะครับชื่อหลังหมายเลข6บุคคลนี้เป็นคนที่นำความโชคดีมาสู่ชีวิตคุณตลอดเวลาเลยครับคบเขาไว้ไม่เสียหายครับตรงไหมพี่มะตูมใช่ใช่ชื่อหลังหมายเลข7เป็นกิ๊กในชีวิตของคุณครับชื่อตรงกิ๊กค่ะกิ๊กใช่กิ๊กในชีวิตของคุณต่อไปนะครับเพลงในหมายเลข8เป็นเพลงที่คุณมอบให้หมายเลข3ครับโอ้ยเจมส์จิพี่ยังแจ๋วนะต่อไปนะครับจ้ะเพลงในหมายเลข9เป็นเพลงที่คุณมอบให้หมายเลข7ครับอ้าวตะหนูกล้าบอกอายให้เป็นอะไรอยากให้อายรับรู้ต่อไปสุดท้ายเพลงสุดท้ายเป็นเพลงประจำตัวในชีวิตของคุณครับล้อมพัดตึงล้อมพัดตึงตึงโอเคตรงไหมพี่ประตูโอเคครับต่อไปเป็นคำถามทำให้รำคาญนะครับเออม้าอะไรสีแดงม้าอะไรสีแดงม้าเขือเทศถูกต้องนะครับม้าอะไรมีผม3เส้นฮะ
ม้าอะไรมีผม3เส้นม้าสกินเฮดไม่ใช่เฉลยม้านินปังปอนโอเคเดี๋ยวเรียนต่อคุณพี่แนนได้เลยครับสวัสดีครับขอเสียงปรบมือพี่เวียงค่ะเป็นไงบ้างคะน้องๆรู้สึกเฟรชมากโดยเฉพาะตรงกิ๊กนะคะน้องๆคะอย่าแย่งกันค่ะงั้นเราต้องนะคะมาดูการเขียนกันนะคะเด็กๆจดลงไปลูก paragraph writing หรือการเขียนเนี่ยจะออกในแกดค่ะแต่การเรียง paragraph เนี่ยจะออกใน7วิชาจดลงไปลูกจดลงไปค่ะเจอไหมลูกชีตหน้า7นะ paragraph writing จะออกในแกดแต่ paragraph organize จะออกใน7วิชาคือถ้าเกิดน้องจะเรียงลำดับ paragraph ได้น้องต้องรู้เรื่องการเขียนถูกป่ะมันคือเรื่องเดียวกันเด็กๆคะการเขียนการอ่านก็สัมพันธ์กันเวลาที่น้อง reading อะประโยคไหนนะที่เป็นประโยคที่สำคัญที่เราต้องไปอ่านก่อนเลยคะเป็น main idea ค่ะประโยคแรกกับประโยคสุดอะไรสุดท้ายถูกป่ะเด็กๆคะจดลงไปค่ะหาประโยคแรกให้เจอค่ะสำคัญที่สุดหาประโยคแรกให้เจอค่ะประโยคแรกจะเป็น topic sentence หรือ main idea นะคะใจความจะเหมือนประโยคสุดท้ายเลยนะลูกนะเป็นเหตุผลที่ว่าเราอ่านประโยคแรกแล้วก็เลยไปอ่านประโยคสุดอะไรสุดท้ายเพราะเป็น main อะไรคะ main idea เรามาดูลักษณะกันดีกว่าว่าประโยคแรกมีลักษณะกว้างเห็นไหมคะมักกว้างไม่มีคำอะไรลูกคำเชื่อมเนาะนะคะไฮไลท์ค่ะไม่มีนี้นั้นเหล่านี้เหล่านั้นแล้วก็ไม่มีสรรพนามน้องลองคิดสภาพความเป็นจริงนะลูกเด็กๆคะสมมติหนูเจอกันสวัสดีสิ่งนั้นมันเจ๋งมากจะรู้ไหมคะว่าสิ่งไหนฟ้าไม่รู้เรื่องใช่ป่ะพวกเขาเป็นคนดีมากเขาคือใครไม่รู้จักฉะนั้นอยู่ดีๆประโยคแรกจะไม่มีคำเหล่านี้คำเชื่อมสรรพนามนะคะจำไว้ค่ะพี่แนนอย่างยกตัวอย่างนะพี่แนนThe best English tutor ค่ะเป็นตัวอย่างที่มโนไปเองหรือว่าเห็นภาพตรงความเป็นจริงคะตรงความเป็นจริงมากค่ะพี่แนนเลอค่าด้วย3ประการน้องเดาเรื่องเลยต้องมีรายละเอียดหรืออีกกี่ประโยคตามมาเพื่อสนับสนุนเมนไอเดียนี้คะ3ประโยคถูกป่ะก็ต้องมี3เหตุผลมาบอกว่าทำไมพี่แนนเลอค่าไปดูประโยคสุดท้ายก่อนประโยคสุดท้ายคือประโยคสรุปนะคะจะมีคำเชื่อมอะไรบ้างทวนกันค่ะอะไรแปลว่าสั้นนะ short อะไรอีกนะ brief อะไรอีกนะ summary แปลว่าโดยสรุปหมดอะไรแปลว่าดังนั้นค่ะลูก so และดังที่ได้แสดงมาเราใช้ as อะไรลูก as shown as อะไรลูก as shown นะคะฉะนั้นนะคะนี่เองค่ะมาดูกันค่ะสรุปแล้วพี่แนนเป็นติวเตอร์ที่ไม่เป็นสองรองใครคำว่าไม่เป็นสองรองใครเป็นซินโนนีมกับคำว่า the best ไหมเป็นเขาจะไม่ใช้คำเดิมในการเขียนสรุปค่ะแต่เขาจะใช้ซินโนนีมหรือคำที่มีความหมายเหมือนกันเอาเรื่องเก่ามาเล่าใหม่ด้วยคำที่เหมือนกันนะคะแต่ความหมายเหมือนกันแต่ว่าความนั้นมาแตกต่างไปอย่างเงี้ยนะฉะนั้นนะคะเด็กๆคะประโยคสรุปค่ะจะเป็นอย่างนี้ค่ะนี่เราไปดูสิน้องยังไม่เชื่อหรอกพี่แนนเลอค่ายังไงมันต้องทำให้เชื่อใช่ป่ะงานเขียนเนี่ยหน้าที่หลักคือทำให้ผู้อ่านเชื่อทำยังไงให้เชื่อต้องมีรายละเอียดสนับสนุนและตัวอย่างประกอบค่ะรายละเอียดสนับสนุน supporting detail ที่หนึ่งคือพี่แนนเนี่ยหน้าตาดีมีชาติตระกูลนะเรื่องจริงหรือมโนไปเองอีกแล้วคะเรื่องจริงค่ะน้องๆคะอะไรแปลว่าอันดับแรกคะเด็กๆคะ firstly น้องๆคะข้อสอบออก initially album 2ตัวนะคะ initially นะคะหรือใช้ to start with นะ start แปลว่าเริ่มเหมือนกันใช่ไหมคะถ้าบอกว่าพี่แนนสวยน้องไม่เชื่อน้องต้องยกตัวอย่างประกอบใช่ป่ะเพื่อทำให้เชื่อมากขึ้นพี่แนนตาตีหรือตาโตคะตาโตเป็นต้นค่ะนะคะอย่างนี้ประโยครายละเอียดถัดไปที่ถ้าพี่แนนเลอค่ะเช่นบอกว่า
เธอแบบว่าไม่ธรรมดานะเธอแบบว่าชีเก่งมากนะคะอะไรเป็นประโยคถัดไปหรืออันดับที่สองเซ็กอะไรคะ secondly หรือใช้คำว่า also กับ to แปลว่าด้วยเหมือนกันค่ะน้องอาจจะไม่เชื่อว่าเฮ้ยเก่งยังไงเราต้องทำให้คนอ่านเนี่ยเห็นภาพด้วยกันยกตัวอย่างเนี่ยจบเกียรตินิยมอันดับหนึ่งเหรียญทองนะจากอักษรศาสตร์จุฬาเงี้ยเออคนก็เริ่มเก่งก็ได้มั้งอย่างเงี้ยนะประโยคถัดไปที่เป็นรายละเอียดสนับสนุนประโยคสุดท้ายเราจะใช้อะไรเชื่อมดีลูกพี่แนนบอกแล้วว่า finally มันง่ายไปเด็กๆค่ะ lastly ก็ง่ายไปคำนี้ออกแกดค่ะเด็กๆออกเสียงพร้อมพี่ event อะไร eventually event อะไรใช่ค่ะเด็กๆค่ะ she is นะคะแก่หรือมากประสบการณ์ค่ะมากประสบการณ์ค่ะเขาไม่เรียกแก่ค่ะคุณนะคะตัวอย่างคือสอนมาแบบนานมากแล้วตั้งแต่เอ็นคอนเซปต์ก่อตั้งเนี่ย20กว่าปีแล้วนะคะอย่านับอายุนะคะอะไรคะเด็กๆคะฉะนั้นเนี่ยทั้ง3ประเด็นนี้ไปซัพพอร์ตพี่แนนไม่เป็น2รองใครพี่แนนเป็น the best เห็นภาพรวมมากของการเขียนไรติ้งมันจะสัมพันธ์ในการทำโจทย์ยังไงทำเข้าโจทย์จริงกันมา7วิชาปี58น้องหาพี่บอกว่าต้องหาประโยคแรกให้เจอใช่ป่ะแต่อีกเทคนิคนึงนะต้องดูช้อยประกอบด้วยน้องหาประโยคแรกให้เจอเนี่ยแต่น้องใช้ช้อยมาช่วยทุกคนคะดูพร้อมกันลูกดูประโยคแรกสิดูประโยคแรกไหนลองเน้นประโยคแรกขึ้นมาน้องว่าจากตรงเนี้ยเขาให้อะไรเรามาเขาให้ว่าทุกประโยคเป็นประโยคแรกได้หมดค่ะสมัยก่อน7วิชามันจะมีแบบไหนพี่พาลองเขียนดิแบบว่าที่ไกด์มานิดนึงนะในช้อย5ข้อเนี่ยมันจะไกด์มาเลยนะว่าอะไรเป็นประโยคแรกได้บ้างเช่น A B B A B ทุกคนลองมีสมาธิถ้าเป็นอย่างนี้ปุ๊บน้องว่าประโยคแรกจะใช่ C D และ E ไหมคะไม่ใช่แน่นอนแล้วมีแนวโน้มเป็น A หรือ B มากกว่ากันทำไมถึงเป็น B มากกว่าเพราะมีในช้อยมากกว่าทำไมถึงมีในช้อยมากกว่าแล้วจะมีแนวโน้มถูกมากกว่าเพราะคนออกข้อสอบมักจะปกป้องข้อถูกโดยที่เขาไม่รู้ตัววิธีการดีไซน์ช้อยที่จะมาหลอกคือให้มันเป็นซินโนนิมกันหรือว่าให้มันนะคะเหมือนกันเพื่อจะทำให้คนที่มีแนวโน้มจะตอบข้อนี้ใช้เวลาข้อนี้นานกว่าเดิมเข้าใจไหมฉะนั้นเนี่ยเขาเลยปรับช้อยใหม่เพราะหลังจากที่เราเนี่ยนะคะใช้เทคนิคนี้ไปทำเนี่ยเขาเลยเปลี่ยนเป็นอันนี้ค่ะอย่าแย่งกันทุกอันเป็นประโยคแรกได้หมดแต่หนูว่ายากหรือง่ายคะอันนี้คือปี58จริงๆเลยไม่ยากน้องๆคะอันนี้ง่ายกว่าเดิมเพราะอะไรขอแค่น้องหาประโยคแรกให้เจอน้องการได้ทันทีถูกป่ะสำคัญที่ประโยคไหนคะประโยคแรกไอ้ช้อยแบบใหม่ที่ทุกอันเป็นประโยคแรกได้เนี่ยแค่หาประโยคแรกได้ประโยคเดียวกาได้เลยถูกป่ะไหนลองหาสิใครทำได้บ้างข้อ A มี such as แปลว่าอะไรอะ such as ยกตัวอย่างเช่นเป็นคำเชื่อมเป็นได้ไหมประโยคแรกไม่ได้เก่งมากประโยคแรกมีคำเชื่อมได้ไหมลูกไม่ได้ค่ะตัดทิ้งค่ะข้อ B มี particularly วงกลมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็น adverb ที่มาเชื่อมเน้นความนะคะน้องว่าเป็นประโยคแรกได้ไหมไม่ได้เพราะอยู่ดีๆสวัสดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งนี้สำคัญอะไรของแกฟ้าจะไปรู้ได้ไงว่าเป็นเน้นเรื่องอะไรใช่ป่ะยังไม่ทันเปิดเรื่องมาเลยมันไม่น่าจะอยู่ประโยคแรกฉะนั้นมันเป็นคำเชื่อมตัวหนึ่งค่ะถ้าข้อ B เป็นประโยคแรกไม่ได้ข้อ C เป็นได้ไหมได้ไม่ได้ดังๆเพราะ especially แปลเหมือน particularly และเป็น adverb ที่เป็น conjunction เหมือนกันใช่ป่ะเป็น adverb ที่ทำหน้าที่เหมือนนะคะสันธานเป็นการเชื่อมเหมือนกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งอ่ะเหลือ D กับ E ละทุกคนเงยหน้าเอา D หรือ E ดีที่เป็นประโยคแรก D dog หรือ E elephant คะ D dog ค่ะเก่งมากกาเลยข้อไหนข้อ2ทำไม E ถึงไม่ใช่ประโยคแรกแน่นอนเพราะมีคำว่าองค์อะไร only น้องอะอยู่ดีๆมันเน้นเพียงแค่สิ่งนี้เท่านั้นใ
จะไปรู้เรื่องวะองลี่ก็เป็นเหมือนพาร์ติคูลารี่ใช่ป่ะเน้นอันเดียวอันเดียวโดอันนี้เท่านั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งอันนี้เท่านั้นเหมือนกันกับ especially กับ particularly เลยฉะนั้นเป็นประโยคแรกไม่ได้ค่ะเก็ทป่ะลูกเทคนิคการทำโจทย์หนูจะต้องอยากรู้เรื่องนี้อีกไหมคะไม่ต้องนะคะลูกเพราะว่ามันจะทำให้เสียเวลาหนูรีบทำเลยนี่คือเทคนิคการทำ7วิชาถ้าน้องไม่ใช้เทคนิคน้องทำไม่ทันแน่นอนเด็กๆคะเรามาเก็บตกคำศัพท์กันนิดนึงค่ะ executives แปลว่าอะไรคะ executives คะแปลว่าผู้บริหารค่ะ CEO นี่ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารถูกป่ะ chief executive officer เด็กๆคะเห็นไหมนะคะในข้อ4เขาบอกว่าเนี่ยบริษัทต้องการคนที่มีความเป็นผู้นำที่มีคาริสมาเด็กๆคะออกสอบจริงอะไรจริงคะลูกวางปากกาเงยหน้าอะไรนะคาริสมาเนี่ยคารมดีคารมดีมีคาริสมาคารมดีคารมดีมีแปลว่ามีผู้นำต้องมีเสน่ห์ถูกป่ะฉะนั้นนะคะนี่คือคีย์ของเขาว่าเฮ้ยนะคะเป็นพูดเรื่อง executives ค่ะคำว่านะคะความสามารถแตกศัพท์นิดนึงค่ะขอที่ว่างๆจดนะนะคะความสามารถนี่เจอในทุกพาสเซทพรสวรรค์ละกันเด็กๆคะเขาบอกเป็นของขวัญที่ได้มาจากพระผู้เป็นเจ้าอะไรบอกว่าของขวัญคะ gift flair talent นะรายการอะไรนะแข่งขันที่หาพรสวรรค์ในประเทศไทยอ่ะ Thailand's Got Thailand's Got talentGive flair talent flair สะกด F L A I R ค่ะ flair เด็กๆค่ะพูดตามพี่ค่ะ give flair talent 3 4เอ้า give flair talent neck know how caliber เด็กๆลองพูดตามพี่นะลูก neck know how caliber 3 4เอ้า neck know how caliber neck know how caliberเด็กๆคะนะคะคำว่า caliber เนี่ยเจอในโจทย์ข้อสอบไปมากมันจะออกมาแนวนี้นะคะ a candidate of high caliber เคยได้ยินไหม a candidate of high caliber เด็กๆคะคำว่า caliber เนี่ยสะกดได้สองอย่างนะลูก bre เป็น British อังกฤษแบบอังกฤษถ้า ber นี่เป็นอะไรคะ American โอเคนะคะนะคะแปลว่าอะไรคะลูกแคนดิเดตแปลว่าอะไรอ่ะผู้สมัครที่มีความสามารถสูงนั่นเองใช่ป่ะเขาจะใช้ตัวนี้ high caliber ค่ะนะเด็กๆคะนอกจากนี้แล้วน้องต้องรู้ในรูปที่แบบเวลาใช้เป็น adjective ได้รับพรสวรรค์มาคือถูกให้มาต้องเป็นรูปอะไร voice คะเด็กๆคะ active หรือ passive คะ passive หนูว่าต้องใช้ gift หรือ be gifted คะbe gifted เป็นรูป passive ว่าถูกให้มา be talented ค่ะใช้กับ preposition with ค่ะนะคะพี่แนน is gifted with singing พี่แนนเนี่ยแม้ว่าจะไม่ได้ฝึกเรียนร้องเพลงแต่ว่ามีพรสวรรค์มากหนูว่านะคะอย่าแย่งกันค่ะเราต้องได้รับพรสวรรค์หรือเราต้องนะคะมีพรสวรรค์ขึ้นมาเองเฉยๆค่ะได้รับมาจากพ่อแม่จากพ่อผู้เป็นเจ้าแล้วแต่ใช่ป่ะนะฉะนั้นเนี่ย gifted with talented with ค่ะอีกตัวหนึ่งนะน่าสนใจมากคำว่ารู้หนังสือค่ะเด็กๆจดลงไปค่ะ literate แปลว่าอะไรลูก literate แปลว่ารู้หนังสือใช่ป่ะเวลาไปบวกนามนะจะอยู่หลังคำนามค่ะเช่นเก่งคอมพิวเตอร์ว่าคอมพิวเตอร์ literateเก่งภาษาฝรั่งเศสอะ French literate ถูกป่ะฉะนั้นถ้าน้องเห็นอันนี้ปุ๊บนะคะรู้หนังสือนะคะสามารถแปลว่าเก่งได้ค่ะเก่งคอมเก่งภาษาค่ะจดลงไปค่ะนะคะเด็กๆคะมาจากคำนามอัตรารู้หนังสือ literate อะไร literacy ถูกป่ะ literacy นะคะออกข้อสอบบ่อยมากลูกและอีกตัวหนึ่งเก่งจนแบบสั่งได้อะสั่งได้เลยใช้ have a good command of ค่ะหรือ an excellent command of อะไรแปลว่าสั่งค่ะลูก command หรือ demand คะ
command แต่ถ้าต้องการอุปสงค์อ่ะใช้ดีอะไร demand ระวังจดลงไปค่ะสั่นใช้คอมอะไรลูก command แต่ถ้าต้องการใช้ดีอะไรลูก demand have a good command of แล้วตามด้วยวิชาที่เก่งนะเช่นเขาเก่งอังกฤษมาก she has a great command of English เข้าใจป่ะหรือสั่งจับวางกับเลขได้เลยเนี่ยนะคะ an excellent command of mathematics เข้าใจป่ะนั้นตามด้วยนามนะคะหรือสิ่งที่เก่งค่ะนะเด็กๆค่ะไหนทวนศัพท์พร้อมกันทั้งกระดานอีกรอบหนึ่งค่ะเด็กๆค่ะทั้งในห้องส่งและทางบ้านนะคะวางปากกาเงยหน้า3 4อะไรนะลูก give flare talent พูดตามเอ็มติดค่ะ3 4เอ้า give flare talent knack know how caliber 3 4 caliber knack know how caliber เอาแบบ6ตัวเลยไม่ได้หรอ3 4รอบสุดท้าย6ตัวค่ะ give flare talent knack know howcaliber give flare talent neck know how น่ารักมากลูกวางปากกาเงยหน้าถ้ารู้หนังสือหรือเก่งเรื่องนั้นเก่งคอมว่าคอมพิวเตอร์ literate เก่งฝรั่งเศส french literate ถ้าเก่งจนสั่งได้ have a good command of have a good command of have a good command สั่งแต่ถ้าต้องการว่าดีอะไร demand ดีอะไรDemand ดีอะไรคำว่า literate แปลว่ารู้หนังอะไรรู้หนังสือมาจากอัตรารู้หนังสือว่าลิตอะไร literacy ลิตอะไรคะ literacy ไม่ให้ดูโพยค่ะรอบสุดท้ายไม่ดูไม่ดูเอาออกเอาออกสามสิ give flare neck know how neck know how neck know howน้องๆจำได้เปล่าถ้าเกิดเราถูกให้พรสวรรค์มาต้องเป็นรูป passive หรือ activeพาสิ B บอกว่าช่อง3 B gifted B talented ตามด้วย preposition with ตามด้วย preposition และน้องๆค่ะ a candidate of high caliber แปลว่าผู้สมัครที่มีอะไรสูงคะความสามารถความอะไรนะความสามารถอีกตัวหนึ่งจะใช้แปลว่ารู้หนังสือเก่งคอมพิวเตอร์มากว่า computer literate computer literate computer เก่งภาษาฝรั่งเศสมาก Frenchliterate french มาจากอัตรารู้หนังสือว่าลิตอะไร literacy ลิตอะไรคะ literacy. เก่งมากค่ะสั่งได้เก่งจนสั่งได้ have a good command of have a good อะไรแปลว่าสั่งคะ command command อะไรนะแต่ถ้าต้องการว่าอะไรนะ demand เก่งมากค่ะฉะนั้นนะคะคำศัพท์สำคัญมากที่เหลือนะนะคะเรื่อง writing หนูไปทำโจทย์นะคะพี่แนนสั่งการบ้านนี่ค่ะหน้านะคะ8นะคะ9แล้วก็12ค่ะนะคะอันนี้มันไม่ยากนะคะพี่แนนสั่งการบ้านสังเกตว่าอันไหนที่พี่แนนสั่งการบ้านจะมีเฉลยข้างล่างให้อยู่แล้วน้องฮะเทคนิคการทำโจทย์ใครที่ยังไม่เริ่มทำโจทย์แล้วจับเวลาตอนนี้ต้องเริ่มแล้วนะลูกจับเวลาด้วยทุกครั้งข้อละ1นาทีอะไรคะ6วินาทีใช่ป่ะนะคะถ้าเอาตาม9วิชาสามัญเราทำมันเร็วไว้ก่อนที่สำคัญถ้าน้องยังทำแล้วได้คะแนนน้อยท้อไหมอย่าท้อนะคะแล้วน้องจะทำยังไงน้องจะเลิกทำหรอบ้าแล้วคิดผิดมากทิ้งอังกฤษชีวิตดับอนาถตัดกันที่ภาษาอังกฤษถ้าทำแล้วได้คะแนนน้อยอย่าท้อทำไปอีกเราแปลว่าเรายังทำไม่มากพอน้องรู้ไหมคนที่เขาได้คะแนนสูงๆของประเทศเนี่ยเคล็ดลับเขาทำซ้ำจนกว่าจะถูก 100% จริงนะเขาทำซ้ำๆไอ้แบบฝึกหัดชุดนั้นเนี่ยทำย้ำแล้วย้ำเล่าจนเห็นแนวโน้มโจทย์และจำขึ้นใจแต่น้องพี่เนี่ยอาจจะมีเวลาน้อยใช่ไหมพี่ขอแค่ 70-80% ต่อชุดได้ป่ะต้องทำให้ถูกเกิน 70-80% ต่อชุดถ้ายังไม่ถึงให้ทำซ้ำโอเคป่ะถ้าเบื่อให้ใช้การวนเอาวนไปทำอันอื่นเราต้องกลับมาทำชุดที่เรายังทำไม่ถึงโอเคไหมลูกนะและพาร์ทที่สุดยอดมากน้องๆค่ะ reading ค่ะเด็กๆว่าเราควรจะอ่านพาสเซจหรือคำถามก่อนดีคะคำถาม
น้องคะขอสมาธิ 200% กับพาตีนะคะพี่แนนจะสอนเทคนิคที่น้องไม่ต้องอ่าน leading เลยแค่อ่านจากคำถามก็ตอบได้แล้วเราต้องการคนมาช่วยเราดีกว่าเนอะพี่มะตูมคะนะคะมีเด็กๆคนไหนอยากช่วยพี่แนนไหมนะคะเราจะมีอะไรมาแจกด้วยคะพี่มะตูมนะคะของรางวัลพิเศษวันนี้หนังสือที่หนามากค่ะX นะคะหนังสือ X ค่ะนะคะ25นี้เราจะมาเล่นลูกบอลดนตรีกันดีกว่าค่ะมาแล้วตกใจเลยค่ะตกใจเสียงเต้เดี๋ยวเราจะมาเล่นลูกบอลดนตรีกันอ่ะกติกามีอยู่ว่าพี่มะตูมจะเปิดเพลงแล้วก็ส่งลูกบอลไปก็เพลงหยุดแล้วลูกบอลอยู่ที่ใครก็คนนั้นโชคดีลุกขึ้นตอบเลยนะคะแล้วก็ถ้าน้องน้องว่าโชคดีหรือซวยคะได้ X ด้วยนะเป็นหนังสือในตำนานมูลค่าเท่าไหร่คะมูลค่า689บาทนะคะอันนี้นะคะจะเป็นรวมข้อสอบ25พศเลยนะคะอันนี้พร้อมเฉลยอย่างละเอียดนะคะน้องแบบว่าพี่บอกเลยเล่มนี้นะคะพิมพ์แล้วพิมพ์อีกพิมพ์ซ้ำแล้วซ้ำอีกนะคะน้องแบบว่าต้องการกันมากๆเลยวันนี้พี่เอามาแจกให้น้องอ่ะถ้าพร้อมแล้วน้องๆชาวลพบุรีพร้อมแล้วมิวสิกมาเลยมิวสิกค่ะเตรียมตัวกันไว้ให้ดีๆนะนะเพลงค่ะเดี๋ยวนะคะกระเป๋าแบนแฟนทิ้งค่ะเนี่ยเพลงนี้เลยเราไม่ต้องกลัวนะพี่แนนจะช่วยตอบเองพี่แนนแค่อยากให้น้องๆเนี่ยนะคะเรียกว่ามีส่วนร่วมนะคะพร้อมแล้วไปเลยพร้อมแล้วมาเลยค่ะส่งเลยลูกหยิบย้อนไปย้อนลูกบอลมาหนูคะลูกบอลอยากกับน้ำมนเลยนะคะอ่ะลุกขึ้นค่ะโชว์เบ้าหน้าให้เพื่อนดูนิดนึงนะคะลูกน่ารักมากน่ารักมากนะนี่น้องถือกับเสียสติไปเลยนะคะชื่ออะไรคะลูกชื่อชนิสราแก้วแยมค่ะอ๋อเวลาคุณแม่เรียกก็ว่าชนิสราแก้วแยมลูกมารับประทานอาหารอย่างเงี้ยมันสั้นไปไหมชื่อเล่นลูกชื่อเล่นชื่อน้องชื่อปุกกี้ค่ะปุกกี้ตั้งชื่อสมกับหุ่นจังเลยอ่ะปุ๊กลุกเออนะปุ๊กกี้อยู่ห้องอะไรลูกอยู่6ทับ15ค่ะ15ขอเสียงหน่อยลูกโอ้โหเสียงดังมากปุ๊กกี้ต้องเป็นหน้าเป็นตาให้กับห้อง15แล้วลูกท่านปุ๊กกี้ตอบได้พี่จะเอาหนังสือ X เล่มนี้ให้หนูถ้าตอบไม่ได้พี่จะเอาสันหนังสือ X นี่ฟาดหัวน้องเพราะว่าดูจากขนาดแล้วมันหนามากตุ๊ดที่น่ากลัวมากเด็กๆคะเราควรจะไล่ออกหรือขึ้นเงินเดือนดีคะพี่มะตูมเนี่ยเขาให้ไล่แกออกเอื้ออาทรมากพี่พูดเลยนะคะพี่พูดกับตรงไมค์ตรงหน้ากล้องนี่เลยว่าพี่ไม่ออกไปไหนพี่จะเกาะพี่แนนกินไปจนตายค่ะปณิธานนะคะแน่วแน่และมุ่งมั่นมากนะคะมุ่งมั่นมากค่ะลุกเอ้ยปุ๊กกี้นะคะเดี๋ยวช่วยพี่แนนตอบนะคะลูกนี่จะเข้าคณะอะไรเนี่ยเข้าศึกษาศาสตร์มนค่ะน่าดูมีอนาคตเลยนะพี่จะบอกว่าอาชีพครูเนี่ยก็เป็นอาชีพที่มีค่าเนาะทรงเกียรติมากสร้างคนด้วยนะคะอยากจะบอกว่าหลายคนคิดว่าเอ้ยไม่ต้องสอบครูหรอกนะคะมันไม่แน่นะชีวิตอะถ้ายังไงน้องสอบแพท5หรือว่าวัดแววความเป็นครูเผื่อไปด้วยเพราะมันมีหลายสาขาวิชามากเข้าใจไหมลูกนะมีวิทยาศาสตร์มีอะไรต่างๆมากมายนะคะที่สำคัญนะนะคะข้อสอบมน.มีใครอยากเข้ามน.ไหมที่นี่มน.มน.ลูกมีไหมขอดูมือหน่อยโอ้เยอะเลยนะเยอะอยู่นะมีถ้าน้องที่อยากเข้ามน.นะแนวข้อสอบตรงเนี่ยจะคล้ายแกดโบโอเน็ตไม่มีทางยากถึง9วิชาสามัญแค่ประมาณแกดเท่านั้นนะแต่เนื่องจากข้อสอบตรงมักจะเน้นแกมมาด้วยมันก็เลยบวกสไตล์เนี่ยคล้ายโอเน็ตเข้ามาถ้าน้องสิ่งที่พี่ติวน้องไปวันนี้น้องก็ไปทำข้อสอบตรงได้ด้วยทั้งมน.นะคะหรือว่ามช.นะคะหรือมอ.มข.ก็ตามนะฉะนั้นเนี่ยขอให้เด็กๆตั้งใจลูกเพราะว่ายิงปืนนัดเดียวเราได้นกหลายตัวมากๆเลยนะ
นั่งเรียนมาประมาณเกือบ2ชั่วโมงปุ๊กกี้ยังไม่เอาปากกาออกมาจากกล่องดินสอเลยค่ะใส่ใจการศึกษามากสงสัยปุ๊กกี้แบบว่าจะกัดนิ้วตัวเองแล้วเอาเลื่อนมาเขียนนะคะชอบเนี่ยๆๆชอบปุ๊กกี้มากเลยกางเกงอยู่ใต้ราวนมแล้วอ่ะปุ๊กกี้ขอร้องตุ๊กกี้ขอร้องเลยคุณแม่ขอร้องนะตุ๊กกี้ปุ๊กกี้นะช่วยทำนะคะลูกช่วยพี่แนนทำหน่อยมาอ่านอะไรคะคำถามข้อแรกค่ะทุกคนช่วยปุ๊กกี้นะคะพร้อมกันเลยค่ะ What is joining hands joining hands คืออะไรอย่าลืมนะคะในการจับสังเกตเทคนิคเนี่ยเราอยู่หน้า10นะคะน้องอะคำซ้ำๆคือใจความคำซ้ำๆคือ main idea ไหนทุกคนลองฝึกทำซิพร้อมปุ๊กกี้มันมีคำซ้ำอะไรบ้างลูกในช้อยเนี่ยสมมติเราไม่ได้อ่านพาเศษเลยแต่เราเห็นคำซ้ำเนี่ยเราเก็ตเลยเรื่องนี้เกี่ยวกับชอบมากอ่ะปุ๊กกี้พี่บอกว่าคำซ้ำปุ๊กกี้ไฮไลท์หมดเลยนะยกเว้น A and the หรือ preposition นะคะปุ๊กกี้คะคำซ้ำที่เป็นหลักนะคะปุ๊กกี้ลากยาวเลยค่ะตลกค่ะเด็กๆคะไม่นะคะยกเว้นอ่ะนะคะอะไรบ้างคะเด็กๆคะคำว่าองค์กรว่าอะไรorganization มีในช้อยข้อไหนบ้างข้อ1ค่ะกับข้อ1กับข้อ5เออ organization เนาะมีคำไหนอีก network ใช่มีข้อไหนอีกมี1กับข้อ5เก่งมากปุ๊กกี้มีคำซ้ำอะไรอีกทุกๆคนช่วยปุ๊กกี้ได้ cultural เก่งมากค่ะซ้ำใช่ป่ะใช้สัญลักษณ์ว่ามันซ้ำกันให้3ตัวนี้เป็นสัญลักษณ์ที่ไม่ซ้ำกันมี3แบบนะคะและคำว่าการประชุมค่ะคำไหนแปลว่าการประชุมคะ conference กับอะไร forum ค่ะเก่งมากถึงแม้จะไม่ได้เป็นคำเดียวกันเป๊ะๆแต่ความหมายเหมือนกันก็นับเป็นคำซ้ำถูกป่ะ forum ก็แปลว่าประชุม conference ก็แปลว่าประชุมน้องค่ะอันไหนที่คำซ้ำน้อยคำซ้ำไม่เยอะแปลว่าน่าจะเมนไอเดียครบไหมคะไม่ครบถ้าทุกคนจะต้องตัดช้อยส์ฝึกคิดไปตามนี้เลยค่ะตัดช้อยส์ข้อไหนทิ้งที่เมนไอเดียและใจความไม่ครบข้อ3กับข้อ4 3กับ4เก่งมากค่ะตัดช้อยส์ได้โดยอัตโนมัติเลยนะอ่ะลองมาดู1 2 5กันดีๆคะข้อ1คือ merit making organization aiming to improve networks ค่ะมันต้องเป็นองค์กรอะไรบางอย่างนะคะทำบุญใช่ไหม merit making ทำบุญเพื่อจะพัฒนาเครือข่าย networks merit แปลว่าบุญฉะนั้นคีย์เวิร์ดของข้อ1เนี่ยคือการ join hands กันเป็นองค์กรคำว่า join เนี่ยเขาเริ่มใช้มาครั้งแรกใช่ไหมการดอกจัน join ก็เป็นคำคีย์เวิร์ดที่ให้มา join นี่เซนเป็นยังไงแปลว่าอะไรลูกปุ๊กกี้จอยแบบว่าเข้าร่วมค่ะร่วมกันใช่ไหมเข้าร่วมอะไรแบบนี้นะมันเป็นองค์กรหรือข้อ2ค่ะเป็นการประชุมหลากหลายวัฒนธรรมและหลากหลายสาขาวิชาคำว่า multi หลายๆ disciplinary แปลว่าสาขาวิชาหรือวินัยก็ได้วิชาหรือวินัยก็ได้นะคะหรือข้อ5เป็น firm แปลว่าอะไรลูก firm บริษัทมันเป็นบริษัทที่พัฒนาทำเทคนิคองค์กรและเครือข่ายสรุปแล้วนะคะประเด็นคือว่า joining hand ถ้าไม่เป็นบริษัทก็ต้องเป็นองค์กรไม่ใช่องค์กรก็ต้องเป็นการประชุมเรายังตอบไม่ได้ไม่ต้องตกใจเราเว้นไว้ข้ามไปข้อ2ค่ะ What is the main goal จุดประสงค์หลักของ joining hands คืออะไรเวลาถามจปส.จุดประสงค์ให้ดูหลัง to infinitive ถูกป่ะหลัง to infinitive เป็นการบอกจุดอะไรคะจุดประสงค์ขีดเส้นใต้ค่ะจุดประสงค์หลักของการ joining hands คืออะไรน้องคะคำซ้ำใหม่อีกแล้วคำว่า join ถูกป่ะใช้ซ้ำมาข้อ1แปลว่าอันนี้เป็นหัวใจของเรื่องนี้คำว่า join น้องคะปุ๊กกี้และเพื่อนๆคำว่า join เนี่ยมันมีเซนส์เหมือนข้อไหนข้อ1 to hold จัด hold แปลว่าจัดข้อ2ค่ะลูก sustain รักษาข้อ3 merge รวมข้อ4 form สร้างและข้อ5 boost
เพิ่มหรือสนับสนุนตอบข้อไหนดีเด็กๆถ้าน้องทำไม่ทันน้องกาวิชามันเนี่ยใช้อะไรไปก่อนเลยข้อ3ข้อไหนที่แปลว่าจอยเหมือนกันข้อ3ค่ะเนาะข้อ3เนี่ยน่าสนใจในเมื่อชื่อมันคือการร่วมมือฉะนั้นจุดประสงค์มันน่าจะเกี่ยวข้องกับการร่วมทำอะไรกันสักอย่างใช่ป่ะเราไปดูข้อ3สินะถ้าทำไม่ทันตอบข้อ3ไปก่อนเลยนะเราลองเก่งก่อนร่วมกันแลกเปลี่ยนทางไอเดียความคิดที่นวัตกรรมนะคะ innovative คือใหม่ๆนะคะทักษะความรู้ประสบการณ์กาดอกจัน cultures ซ้ำไหมซ้ำ cultures แปลว่าวัดอะไรวัฒนธรรมเหมือนในช้อยข้อ1ถูกป่ะใช้คำว่า culture มาอีกแล้วช้อยในข้อ1มีคำว่า culture มาเขาแลกเปลี่ยนกันข้ามวัฒนธรรมอะไรแปลว่าข้ามลูกอะอะไร across ถูกไหมคะฉะนั้นเนี่ยคีย์เวิร์ดออกมาอีกตัวหนึ่งคือ across cultures ไปดูข้อ3ค่ะ what areas บริเวณใดมุมมองใดที่จะถูกพิจารณา in addition to วงกลมค่ะนอกจาก cultures ทางด้านระดับชาติภูมิภาคและท้องถิ่น culturesCultures มีมา2ข้อแล้วเอ้ย3ข้อที่ซ้ำใช่ป่ะรวมข้อ1อ่ะข้อ1ข้อ2ข้อ3เน้นคำนี้แปลว่าคำนี้ต้องเป็น1ในหัวใจต้องเป็น1ในหัวใจโจทย์ถามว่าเรื่องใดที่จะถูกพิจารณานอกจากเรื่องวัฒนธรรมระดับชาติภูมิภาคและท้องถิ่นแปลว่า Joining Hand ต้องเน้นเป็นการแลกเปลี่ยนทางวัดอะไรวัฒนธรรมถ้าน้องทำไม่ทันกลับไปตอบข้อ1มั้ยข้อ1เนี่ยมีแนวโน้มตอบข้อไหนทุกคนข้อไหนข้อไหนที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมข้อ2ค่ะข้อ2จำเป็นต้องอ่านพาสเซจมั้ยไม่เลยเราดูจากคีย์เวิร์ดที่มันจะออกผ่านโจทย์ได้ค่ะนะฮะข้อ4ค่ะข้อ3เรายังทำไม่ได้นะเพราะว่าเรายังไม่รู้อะไรเลยใช่ป่ะว่าหัวข้อเนี่ยที่เขาจะเน้นใน Joining Hand คืออะไรอ่ะข้อ4ถามว่ากลุ่มใดเป็นผู้จัดงานอีเวนต์นี้ค่ะทุกคนกาดอกจัน700ดอกจากคำว่าผู้จัด Organizer จากคำว่าอีเวนต์น้องคะอีเวนต์แปลว่าอะไรแปลว่างานหรือเหตุอะไรเหตุการณ์ที่จัดขึ้นเป็นครั้งคราวใช่ป่ะแล้วมีออร์แกไนเซอร์คือมีแบบกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งมาทำงานแล้วจับเป็นโปรเจกต์แล้วก็จบไปน้องไม่ต้องอ่านพาสเซจน้องก็รู้ว่า Joining Hand กลับไปตอบข้อ1ล้านเปอร์เซ็นต์หรือยัง Joining Hand ต้องเป็นบริษัทองค์กรหรือเป็นแค่งานประชุมที่จัดเป็นครั้งคราวแล้วจบไปคะเอาอะไรคะงานประชุมหรือบริษัทองค์กรคะงานประชุมค่ะชัวร์มั้ยต้องอ่านพาสเซจมั้ยไม่ต้องเวลาเห็นพาสเซจยาวๆอย่าไปกลัวมันพาสเซจยิ่งยาวยิ่งดีลูกยิ่งยาวยิ่งบอกอะไรเราเยอะมากฉะนั้นแต่หนูต้องมีทักษะทำโจทย์บ่อยๆและหนูจะสังเกตได้เองฉะนั้นเด็กๆคะเรามาดูกันค่ะข้อ1มั่นใจล้านเปอร์เซ็นต์เฉลยข้ออะไรทุกๆคนและปุ๊กกี้คะข้อ2ค่ะข้อ2ล้านเปอร์เซ็นต์ไปดูต่อข้อ4นะคะผู้จัดงานนี้เป็นภาคธุรกิจหรือสถาบันการศึกษาระดับสูงหรือกลุ่มวัฒนธรรมนะคะหรือผู้เชี่ยวชาญ experts NGO นี่คืออะไรใครรู้จัก non governmental organization แปลว่าอะไรคะองค์กรที่ไม่ใช่รัฐใช่ป่ะก็คือองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรค่ะNGO จดลงไปลูก non governmental organization องค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรค่ะ innovative networks ค่ะนะคะคือเครือข่ายทางนวัตกรรมข้อนี้เราอาจจะยังไม่ได้ทำนะเราข้ามไปก่อนได้เราทำข้อเท่าที่เราทำได้ก่อนนะคะน้องๆฮะฉะนั้นใครเป็นผู้จัดมีให้น้องเลือกภาคธุรกิจสถาบันการศึกษาระดับสูงเดียวนะน้องเก็ตป่าวะคำว่าสถาบันการศึกษาระดับสูงคืออะไรลูกเด็กๆทุกคนคะมันคือมหาวิทยาลัยนั่นเองเขาเรียกอุดมศึกษาเข้าใจป่ะคือมหาลัย
cultural คือกลุ่มวัฒนธรรมแล้วก็ non-governmental organization แปลว่าอะไรคะองค์กรที่เป็นของรัฐหรือไม่ใช่ของรัฐคะไม่ใช่ของรัฐก็คือเอกอะไรเอกชนค่ะโอเคนะคะลูกและไปข้อสุดท้ายกันค่ะข้อ5บอกเป็นในจากธีมธีมแปลว่าอะไรคะแก่นเรื่องหัวข้อเรื่องหัวข้องานเนี้ยคือ connecting cultures forging futures ทุกคนคะ connect ไปเหมือนจอยไหมเหมือนไปเหมือน merge ปะเหมือนแปลว่าอะไรกัน connect อะเชื่อมโยงรวมกันอะไรอย่างงี้ใช่ปะเรามารวมตัวกันทางด้านไหนคะขอบ cultures มาอีกแล้วค่ะ keyword ถ้าไม่ใช้คำซ้ำอย่างจอยไปเลยก็ใช้เป็นคำเหมือน connect กับจอยไปเหมือนกันคำว่า cultures เป็นคำซ้ำเลยแปลว่าการประชุมนี้ต้องเน้นการเชื่อมโยงทางวัฒนธรรม forging future ก้าวไปข้างหน้าค่ะ forge ปอก้าวไป future ในอนาคต forge ปอปลอมแปลงก็ได้นะแต่จริงๆแค่น้องได้คำว่า cultures เนี่ยในเมื่อหัวข้อหรือธีมเนี่ยคือ culture ปุ๊กลุกและเพื่อนๆค่ะปุ๊กกี้นะคะหันไปมองหุ่นแล้วเขาน่ารักกับปุ๊กลุกเงี้ยยืนด้วยกัน2คนเป็นตุ๊กตาล้มลุกเลยนะเป็นเลข0 2ตัวนะคะเด็กๆคะจากคำว่า culture choice ไหนคะน่าจะต้องตัดทิ้งที่มันไม่มีคีย์เวิร์ดด้วยซ้ำใน choice อ่ะไม่มีแม้กระทั่งคำว่าวัฒนธรรมที่จะมาเชื่อมโยงอ่ะในเมื่อแก่นเรื่องเนี่ยเป็นการเชื่อมโยงวัฒนธรรมมันก็ต้องมีคำว่าวัฒนธรรมถูกไหมแกตัดข้อไหนทิ้งที่ไม่มีข้อ1กับข้อ2เก่งมากแล้วดูคำที่ใกล้เคียง organizational cultures วัฒนธรรมองค์กรข้อ4บอก across various cultures มีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่หลากหลาย various เหมือน multi ไหมเหมือนถูกป่ะแปลว่าหลายหลายหลากหลายเหมือนกับช้อยข้อ1ที่เราตอบไปและ across มีการแลกเปลี่ยนข้ามวัฒนธรรมกันก็เป็นช้อยที่ถูกที่เราเลือกมาในข้อ2นะคะกับข้อ5 cultural efforts ความพยายามทางวัฒนธรรมถ้าน้องไม่มีเวลาเนี่ย feelingหรือลางสังหรณ์หรือการทำโจทย์บ่อยๆบอกน้องว่าข้อไหนน่าจะเป็นข้อถูกลูกเด็กๆลองมั่วมาซิระหว่าง3 4 5อันไหนดีที่สุดข้อ4ค่ะข้อ4ใช้คำซ้ำว่า across culture multi culture ใช่ป่ะ various culture ฉะนั้นเนี่ยกาข้อ4ชัวร์นะคะแล้วมีคำว่าไอเดียใช่ป่ะคือบอกว่าเขามีการแลกเปลี่ยนความคิดกันนะคะข้ามวัฒนธรรมเพราะว่าจะนำไปสู่ innovations แปลว่าอะไรนะคะลูก innovations แปลว่านวัตกรรมค่ะเด็กๆคะนะคะเรามาลองสแกนในพาร์ทเศษกันนะคะเราเหลืออยู่นะคะแค่2ข้อที่ต้องตามใช่ป่ะข้อแรกถามว่านอกจากเรื่อง cultures แล้วนะคะเราจะเน้นจุดไหนเด็กๆคะคัดไปสแกนหน้า10ค่ะนะคะไปทำข้อ3ค่ะตรงไหนคะที่มีบอกว่า national regional and local cultures คะ bullet point ที่1ค่ะเด็กๆเจอไหมคะขีดเส้นใต้เลยค่ะ bullet point ที่1ค่ะเขาถามเราก็แอบไปดูหัวข้อนิดนึงใช่ไหมเขาถามมาในข้อ3ว่านอกจาก bullet point เนี้ยหัวข้อเนี้ยเขา explore บุกเบิกหรือ consider มุมมองไหนอีกอะไรเพราะว่ามุมมองหรือบริเวณคะ perspective อะไร perspective เหมือน area ไหมเหมือนถูกป่ะเขา explore area ไหนอีก bullet point ที่หนึ่งคือ cultures วัฒนธรรมทางระดับชาติภูมิภาคแล้วก็ท้องถิ่นฉะนั้นแง่มุมอื่นหรือมุมมองบริเวณอื่นต้องอยู่ในบุลเลต์พอยต์ถัดไป2และ3ถูกป่ะเด็กๆไปดูหัวข้อบุลเลต์พอยต์ถัดไปสิลูกเป็นเรื่องอะไร Academic Discipline ใช่ป่ะสิ่งที่การประชุมนี้จะเน้นมี3อัน3 perspectives เรื่องที่1คือ culture เรื่องที่2คือวิชาการค่ะ academic
เรื่องที่3คือวัฒนธรรมองค์กร organizational cultures ฉะนั้นโอ๊กกี้และเพื่อนๆตอบข้อ3ได้อย่างง่ายมากทุกคนคะหัวข้อที่จะ consider explore หัวข้อที่จะพิจารณาบุกเบิกในการประชุม joining hand มี3หัวข้ออันที่1 culture ไปแล้วนอกจากอันเนี้ยมีอะไรอีก2หัวข้อแล้วโอ้ยโคตรง่ายเลยทุกคนครับบอกพี่1 2 3 4 5คะข้อ1ข้อ1ไง academic discipline กับ organizational culture ใช่ป่ะโคตรง่ายเลยน้องต้องอ่านทั้งพาเศษไหมไม่เด็กๆคะแล้วน้องๆคะเราจะหากันว่าใครคือผู้จัดถูกป่ะทุกคนครับพี่ถามหน่อยจุดประสงค์งานนี้คือเพื่ออะไรนะ connect เขาอะไร culturesคนที่เชื่อมโยงวัฒนธรรมต้องเป็นคนจัดงานนี้ถูกป่ะใครเป็นคนเชื่อมโยงงานนี้เป็นคนจัดอ่ะไปดูกันค่ะตรงไหนที่บอกว่าใครเป็นคนเชื่อมโยงคะพารากราฟสุดท้ายค่ะพารากราฟสุดท้ายค่ะเด็กๆคะเจอไหมคะ cutting across the boundaries of these cultures นะคะถ้าเราข้ามเขตวัฒนธรรมเหล่านี้เราจะเห็นเลยว่าเครือข่ายทางนวัตกรรมเนี่ยมันมีการเจริญเติบโตหรือว่าวิวัฒนาการอย่างไร evolve วิวัฒนาการ evolve วิวัฒนาการและบทบาทใดที่มหาวิทยาลัยและ other tertiary institutions น้องคะถ้าน้องแปล tertiary ไม่ออกตกใจไหมคะมอย่าได้แคร์ค่ะหน้าแอนหลังแอนต้องเป็นไงกันลูกเท่ากันเหมือนกันฉะนั้น tertiary institution น่าจะแปลว่า universe อะไรuniversities ถูกป่ะบทบาทใดที่มหาวิทยาลัยเล่นหรือมีบทบาทในการ connect cultures ค่ะน้องหาฉะนั้นคนที่ connect culture ที่ diverse แปลว่าหลากหลายก็แปลเหมือนคำว่า multi ถูกป่ะแปลเหมือนคำว่า various ทุกคนใครเป็นคนเชื่อมโยงวัฒนธรรมลูกคนนั้นเป็นคนจัดงานใครคะเด็กๆคะมหาวิทยาลัยเฉลยข้อ4ที่ค้างไว้เลยดีไหมมหาวิทยาลัยเป็นซินโนนิมของคำอะไรคะ higher education ค่ะถูกป่ะฉะนั้นนะคะตอบ2เลยค่ะเก็ตป่ะนะคะเด็กๆคะศัพท์นิดหนึ่ง tertiary แปลว่าอะไรเด็กๆคะรากศัพท์นะคะน้องๆหานี่เลยค่ะปกติประถมนี่ใช้อะไรประถมเอาเด็กๆคะอย่าแย่งกันค่ะย้อนไปสมัยประถม prime อะไรนะ prime อะไร primary element อะไร elementary เคยได้ยินป่ะ prime แปลว่า first แล้วถ้ามัธยมอ่ะ second ถูกป่ะ second อะไร secondary น้องว่า tertiary ต้องมาจาก third ถูกป่ะไม่รู้จดลงไป primary first second แปลว่ามัธยมและสุดท้ายเติร์ดแปลว่า3มันแผลงมาเป็นเทิร์ดตัวนี้ค่ะ tertiary education คือเป็นการศึกษาลำดับที่3ต่อจากประถมมัธยมฉะนั้นมันต้องเป็นระดับอุดมอะไรอุดมศึกษาก็คือมหาวิทยาลัยค่ะถ้าเรารู้รากศัพท์จะง่ายมากนะคะ prim แปลว่า element แปลว่าพื้นฐานแปลว่า firstsecond แปลว่า2และน้องๆคะถ้าน้องนะคะออกเสียงพร้อมพี่จะจำศัพท์ได้ลูกประถมออกเสียงพร้อมกัน primary elementary 3 4เอ้า primary มัธยมออกเสียงพร้อมพี่ลูก secondary และเด็กๆคะ tertiary น่ารักมากค่ะนะคะจดสับเพิ่มเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยอยู่ในพาสเศษนี้เหมือนกันแต่เราแทบไม่ต้องอ่านเลยเพราะว่าเราทำได้หมดแล้วนะคะอะไรแปลว่าล้ำสมัยคะลูกล้ำสมัย cutting edge แปลว่ามีดคมมีดแบบบาดกริบเลยแปลว่าล้ำสมัยออกข้อสอบเป็นคำยืมจากภาษาฝรั่งเศสจะใช้คำนี้ค่ะอาวองการ์ดจดลงไปค่ะในพูดตามพี่สิลูก cutting edge อาวองการ์ด3 4เอ้า cutting edge อา
วองการ์ดสเตทออฟเดอะอาร์ตสามสี่เอ้าสเตทออฟเดอะอาร์ตสเตทออฟเดอะอาร์ตสเตทออฟเดอะอาร์ตอาวองมาจากแอดวานซ์แปลว่าหน้าสูงอะไรเงี้ยชั้นสูงใช่ไหมกาดแปลว่าแนวหรือว่าคนคุมใช่ป่ะรปภ.ไงกาดแนวหน้าไหมแนวหน้าอาวองการ์ดเลยแปลว่าชั้นแนวหน้าล้ำยุคล้ำสมัยค่ะเด็กๆคะสับไฮโซข้อสอบไม่ออกแบบ up to date อย่างเงี้ยง่ายไปเขาออกใบมีดคมมีดและคำยืมจากภาษาฝรั่งเศสไหมออกเสียงพร้อมพี่สิ cutting edge avant garde state of the art สามสี่อ้ำ cutting edge avant garde state of the art cutting edge avant garde state of the art state น่ารักมากค่ะอย่าลืมนะลูกแปลว่าล้ำอะไรล้ำยุคล้ำสมัยค่ะนะคะสามสี่อ้ำCutting edge avant-garde state of the art. Cutting edge avant-garde state of the art. เก่งมากค่ะนะคะอย่าลืมนะลูกนะไหนลองมาทวนพร้อมกันทั้งหมดก่อนสิปุ๊กลุกก่อนจะได้ X ค่ะนะคะข้อ1ตอบทุกคนเพื่อนๆช่วยปุ๊กลุกด้วยค่ะ3 4 1ตอบ2ค่ะ2นะคะ2ตอบ3 3ค่ะ3ตอบ1ค่ะและ4ตอบ2ค่ะ5ตอบ4น้องคะเราอ่านพาเศษน้อยมากถูกป่ะแบบนี้ถึงจะทำทันถ้าหนูมานั่งอ่านพาเศษทั้งตัวไม่มีทางเข้าใจป่ะนะคะฉะนั้นนะคะใช้เทคนิคนะคะเก่งมากค่ะพี่มะตูมค่ะขอเสียงตบมือให้ปุ๊กลุ๊กด้วยค่ะปุ๊กกี้นะจ๊ะรับแอค25ยังเหลือหนังสืออยู่อีกอ่ะคราวนี้อยากให้อาสาสมัครบ้างได้ค่ะสุดท้ายแล้วเราจะลองทำโจทย์คำศัพท์ให้น้องดูนะพี่นางจะสอนเทคนิคมีอาสาสมัครไหมเราแจกให้น้องเลือกว่าจะมีแกรมมาระหว่างแอคแกรมมาหรือว่าแอควอลแคปได้ขอแค่อาสาสมัครไม่ต้องกลัวพี่นางช่วยข้างหลังสุดด้านหลังค่ะมีน้องน้องสาวหลังห้องนะคะเป็นแอคแกรมมาหรือแอควอลแคปก็ได้นะคะราคา359บาทนะคะอันนี้ให้น้องน้องนี่แบบว่าเดินขึ้นมาด้วยความมั่นใจเลยค่ะชีทเชิ้ตไม่เอามาเลยค่ะจะมารับของฟรีอย่างเดียวเลยนะคะลูกอ่ะชื่อน้องอะไรคะลูกชื่อน้อยนาค่ะน้อยนานะน้อยนาอยู่ห้องอะไรคะ 6/7 ค่ะ 6/7 ขอเสียงหน่อยลูกเป็นเผ่าของน้อยนาอยู่ตรงนี้เล็กๆนะจ๊ะน้อยนาอยากเข้าคณะอะไรคะลูกอักษรศาสตร์จุฬาค่ะเนี่ยส่วนใหญ่เด็กอักษรจะหน้าตาดีค่ะจริงๆค่ะคุณพี่ดูเลยนะคะส่วนใหญ่เด็กอักษรจะหน้าตาดีใช่ไหมแต่ของพี่น่าจะเป็นส่วนน้อยนิสัยค่ะ เป็นรุ่นน้องพี่ให้ได้นะเดี๋ยวเรามาลองทดสอบกันว่าน้อยนาทำได้หรือเปล่าถ้าทำได้มอบไปเลยทำไม่ได้เก็บเงินใช่ค่ะค่าหนังสือด้วยค่าหนังสือนี่บวกแวตอีก 7% นะหล่อเล่นนะคะอ่ะโพลิเซมีใครจำได้บ้างแปลว่าศัพท์ที่มีหลายอะไรหลายความหมายอะไรแปลว่าหลายๆนะลูกออกเสียงดังๆพร้อมพี่โพอะไรโพลิโพอะไรเด็กๆคะห้ามแปลอย่างเดียวจดไว้ค่ะห้ามแปลอย่างเดียวให้ดูคีย์เวิร์ดและจับแพทเทิร์นดูคีย์เวิร์ดและจับแพทเทิร์นจริงน้องดูนะข้อแรกเขาใช้อะไร cross the state line ขีดเส้นใต้ค่ะอะไรคือคีย์เวิร์ดคำที่อยู่ข้างๆศัพท์ที่โจทย์ให้มามักจะเป็นคีย์เวิร์ด cross the state line ขีดเส้นใต้ค่ะนะคะข้อ1มีคำว่า the line free แล้วมีคำว่า call ขีดเส้นใต้ค่ะเป็นคีย์เวิร์ดข้อ2มี the ball had gone over the line ค่ะข้อ3ขีดเส้นใต้ค่ะ long line at the box office ค่ะข้อ4ขีดเส้นใต้ค่ะ snowstorm brought down power line ค่ะน้องเห็นอะไรบางอย่างไหมข้อที่ให้โจทย์มาเนี่ย line น่าจะแปลว่าอะไรลูกทุกคนคะน้องชื่ออะไรนะมาตูมค่ะตลกไม่ใช่แกสิฉันเบื่อแกมากเลยน้องไทยอ่ะนึกว่าจำหนูไม่ได้น้องชื่อน้อยนาค่ะอ๋อน้องน้อยนา
คะลูก cross แปลว่าอะไรคะข้ามใช่ไหมข้ามวัยรุ่นคนนี้เขาข้ามอะไรของรัฐไปทำงานอีกรัฐหนึ่งคะข้ามอะไรของรัฐลายอะข้ามเขตค่ะเขตรัฐใช่เส้นแบ่งเขตอะไรอย่างนี้ใช่ป่ะหรือเขตไม่มีผิดหรอกลูกแต่ feeling มันคือมันมีคำว่าข้ามมาใช่ป่ะ pattern คือมีคำว่าข้ามมีคำว่าเขตน้องเห็นคีย์เวิร์ดที่พี่บอกเนี่ยข้อไหนที่แปลว่าเขตเหมือนกันแล้วมีลักษณะการใช้เหมือนโจทย์ที่มีคำว่าข้ามไม่ข้ามอะไรเนี่ยเหมือนกันมักเป็นข้อถูกน้องไม่ต้องมานั่งแปลยิ่งแปลยิ่งงงเอ๊ะอันนี้แปลว่าเส้นหรือเขตหรืออะไรไม่ต้องน้องดูแพทเทิร์นกาข้อไหนข้อ2ค่ะรู้ได้ไงรู้ก็เป็นข้อ2ในคำว่า had gone over ใช่ป่ะแปลว่าอะไรแปลว่าไปค่ะข้ามข้ามไปเหมือน cross ไหมเหมือนแล้วมีคำว่าลูกบอลต้องข้ามอะไรเหมือนกันข้ามเขตค่ะข้ามเขตเก่งมากเทคนิคการทำโพลิเซมี่อย่าแปลอย่างเดียวยิ่งงงให้น้องจับคีย์เวิร์ดออกให้ได้คือคำที่ใกล้ๆมานั่นแหละและจับแพทเทิร์นข้อที่ถูกจะใช้ศัพท์ลักษณะเดียวกับโจทย์มีคำว่าข้ามเหมือนกันอย่างเงี้ยเป็นต้นน้องไปทำโจทย์นะใช้เทคนิคได้เทคนิคนี้ได้กับทุกข้อบอกพี่แนนซิข้อ A แปลว่าอะไรมีคำว่าว่างไม่ว่างแล้วมีบอกว่าจะโทรอ่ะถ้าโทรไปใช้กับว่างไม่ว่างคือโทรอะไรคะอะไรไม่อะไรว่างไม่ว่างสายถูกป่ะสายโทรศัพท์เก่งมากค่ะลายแปลว่าสายข้อ3ค่ะอันนี้มีคำว่าห้องตั๋วน่าจะแปลว่าอะไรคะห้องตั๋วแถวค่ะแถวเก่งมากลูกข้อ4ล่ะถ้ามีพายุ brought down ล้มค่ะอะไรจะล้มคะอย่างแบบถนนเนี่ยเห็นเลยว่าโอ้ยแบบเยอะมากอะไรล้มเต็มเลยตื่นเช้ามาตกใจสายไฟหรือเสาไฟนั่นเองนะคะเสาไฟฟ้านะคะสายไฟฟ้าพอได้เหมือนกันค่ะฉะนั้นไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับเขตถูกป่ะนะคะเฉลย2เลยแต่ x เรามีคุณค่าต้องทำอีกข้อนึงค่ะน้องคะข้อสอบแกตจริงๆเลยนะคะ2ข้อนี้เป็นแกต 2/58 เวลาที่น้องเนี่ยเจอโจทย์ที่มี2ช่องว่างเลือกตอบใน sentence completion ทำยังไงคะ1ทำทีละช่องค่ะจดลงไปค่ะเวลาเจอ2ช่องว่างอย่าเครียดให้ทำทีละช่องอาจจะเป็นช่องว่างแรกทั้งหมดช่องว่างหลังทั้งหมดขึ้นอยู่กับว่าน้องเนี่ยถนัดทำอันไหนมากกว่าสังเกตจาก clues หรือคำใบ้ก็ได้ที่มันเอื้อมากกว่าถ้ามีคำใบ้ในช่องว่างแรกมากกว่าก็ทำช่องว่างแรกถ้ามีคำใบ้เยอะกว่าในช่องว่างหลังก็ทำช่องว่างหลังเนี่ยเก็ตป่ะ2ค่ะสังเกตคำเชื่อมนะคะข้อ2ให้สังเกตคำเชื่อมทำเป็นข้อ1ข้อ2ได้ไหมคะ1ทำทีละช่อง2สังเกตคำเชื่อมว่าเชื่อมคำทิศทางเดียวกันหรือตรงกันข้ามค่ะน้อยนาเมื่อเวลาเราเดินทางไปประเทศอื่นเนี่ยสำคัญที่เราต้องจำว่าพฤติกรรมไหนที่จุดๆและพฤติกรรมไหนที่จุดๆเชื่อมได้แอบตามปกติวงกลมค่ะมีคำเชื่อมด้วยแอบเนี่ยหน้าหลังต้องเท่ากันถูกป่ะแต่พี่บอกให้นะถ้าไม่เท่ากันมันก็ต้องตรงอะไรไปเลยตรงกันครับจากใจความข้อเนี่ยมันน่าจะต้องเป็นอะไรลองใช้ภาษาไทยเข้าไปแทนสิแกเวลาแกจะเดินทางเข้าเมืองไหนอะช่วยศึกษาไปก่อนว่าพฤติกรรมไหนเนี่ยจุดๆและพฤติกรรมไหนเนี่ยจุดๆมันน่าจะเป็นพฤติกรรมไหนที่ควรอะไรควรทำกับไม่อะไรไม่ควรทำไม่ควรทำแปลว่าหน้าแอนหลังแอนไม่จำเป็นต้องเหมือนกันอาจจะเป็นตรงอะไรก็ได้ตรงกันข้ามในเคสนี้น่าจะเป็นตรงอะไรตรงกันข้ามฉะนั้นต้องเลือกข้อที่ตรงกันข้ามกันถูกป่ะน้องคะเลือกข้อไหนเลยที่ตรงกันข้ามคะข้อ2ค่ะ forbid ห้าม appropriate เหมาะสมพฤติกรรมไหนห้ามพฤติกรรมไหนเหมาะสมค่ะถ้าแปลในชอยไม่ออกดับอนาถไหมดับอนาถน้องต้องดูนะข้อ1 appreciated แปลว่าอะไรซาบซึ้ง acceptable ยอมรับตรงกันข้ามไหมไม่ค่ะ appreciate
ซาบซึ้ง acceptable ยอมรับได้อะไรเนี่ยมันไม่ได้ตรงกันข้ามเลย forbid ห้ามห้ามทำคือไม่ควรทำ appropriate เหมาะสมคือควรอะไรควรทำถูกป่ะ preserve แปลอะไร preserve เก็บรักษา aggressive ก้าวร้าวเก็บรักษาก้าวร้าวน้องน้องมันตรงกันข้ามกันไหมไม่นะคะคุณน้องคะ prevent ค่ะเด็กๆคะ prevent แปลอะไรลูก prevent ป้องกัน assertive ยืนยัน assertive ยืนยันน้องว่าตรงกันข้ามไหมไม่ค่ะก็ไม่อีกเข้าใจยังลูกทำอย่างนี้นะอย่าไปนั่งแปลทีละตัวเก่งมากค่ะขอเสียงปรบมือน้อยหน่อยค่ะรับแอคจัมมาไปเลยนะจ๊ะเก่งมากค่ะสุดยอดมากๆค่ะโรงเรียนนี้นะคะพี่แนนอยากจะให้น้องตั้งใจกับเพลงสุดท้ายค่ะพี่แนนจากไปแล้วนะถ้าพี่แนนไม่อยู่หนูจะคิดถึงพี่แนนไหมคะอย่าแย่งกันพี่แนนจะตามหลอนนะคะเป็นอะไรคะฝันดีหรือฝันร้ายของทุกคนคะฝันดีสิคะเป็นนางฟ้าเทพเจ้าที่อวยพรให้น้องเก่งภาษาอังกฤษนะฉะนั้นเด็กๆคะตั้งใจทวนศัพท์พร้อมพี่อันสุดท้ายแล้วนะลูก adjective ที่เป็นเหมาะสมค่ะคำว่าเหมาะสมมี adjective อะไรเด็กๆออกเสียงพร้อมพี่นะคะเพลงสุดท้ายแล้วขอเสียงแบบกระหึ่มเลยนะลูกนะ appropriate ใครไม่ออกเสียง n ไม่ติด apposite proper pertinent decent agreeable suitable seemly due timely fit apt right น้องๆคะสังเกตไหมพี่พยายามเน้นให้น้องได้ไปเลยในห้องใช่ป่ะถ้าน้องบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวจดๆไปเดี๋ยวค่อยไปทวนเองน้องคะเคยได้มีเวลาน้อยไหมคะไม่เคยฉะนั้นเราพยายามเอาให้ได้ไปเลยค่ะทุกตัวแปลว่าเหมาะสมเป็น adjective ยกเว้น fit ค่ะเป็น verb ค่ะ fitting เป็น adjective นะคะ fitting มีคำที่น่าสนใจคือ opposite กับ apposite อย่าสับสนกัน opposite แปลว่าตรงอะไรครับลูกตรงข้ามแต่ apposite แปลว่าเหมาะสมจดๆๆนิดนึง opposite ตรงข้ามpertinent มาจาก pertain to แปลว่าเกี่ยวข้องได้ค่ะ pertain to แปลว่าเกี่ยวข้องนะคะและกาดอกจัน seemly กับ timely แม้ว่าจะลงท้ายด้วย ly แต่เป็น adjective ค่ะคำนี้ยกเว้นใช่ไหมคะลงท้ายด้วย ly แต่เป็น adjective ค่ะและน้องๆคะ deal กับ timely แปลว่าสมควรแก่เวลาหรือถึงกำหนดค่ะนะสมควรแก่เวลานั่นเองนะคะเหมาะแก่เวลาค่ะและน้องๆคะตัวไหนที่นะคะแปลว่าถนัดคะ apt aptitude ความถนัดค่ะ apt aptitude ความถนัดนะคะฉะนั้นนะคะลูกเด็กๆคะตั้งใจนะคะเวลาเราร้องเพลงเนี่ยเราไม่ได้ร้องเล่นๆแต่เราร้องไปสอบเพลงของ N concept เนี่ยเหมือนถอดออกมาจากข้อสอบเลยเพราะเราถอดมาจากข้อสอบจริงๆแล้วน้องจะเหมือนแบบกาได้เลยจริงๆนะนะคะฉะนั้นรอบแรกให้ลองฟังก่อนค่ะนะเปิดมิวสิกมาให้น้องๆชินกับเมโลดี้อาจจะยังไม่ต้องร้องก็ได้ให้ชินก่อนมาเลยค่ะมิวสิกค่ะ backing track จะล่มไหมคะน่าจะล่มอยู่นะลองดูค่ะพี่มะตูมคะใครไม่ร้องเราสาบแช่งดีกว่าค่ะค่ะเราถ้าใครไม่ร้องนะพี่มะตูมพูดเลยนะตรงนี้ว่า
ขอให้น้องเอ็นไม่ติดชีวิตบัตรซบไปเลยนะเออพ่อแม่ไม่รักครูไล่ออกโรงเรียนแฟนแฟนทิ้งเพื่อนไม่คบหมาที่บ้านหนีออกจากบ้านไปเลยฉันนั้นทุกคนต้องร้องดังๆเลยอ่ะพร้อมกันมา3 4 appropriate apposite proper pertinent decent ไม่ดีเลย agreeable suitable seemly ดังกว่านี้ค่ะ due timely อะไรนะอะไรจะเหมาะสมและดี fit at right น้องได้แล้วแหละแต่น้องอ่ะต้องดึง memory key ห้ามดูโพยเด็ดขาดน้องหลายคนบอกว่าร้องเพลงตุ๊ดไม่ตุ๊ดหรอกถามตุ๊ดซิว่าร้องเพลงตุ๊ดไหมไม่ตุ๊ดไม่ตุ๊ดเฮ้ยแมนๆคุยกันเว้ย ทำไมอ่ะทำไมต้องใช้เพลงด้วยทำไมต้องใช้เพลงด้วยนะคะเพราะว่าเพลงเนี่ยมันจะเป็นสื่อในการจำง่ายๆดูเหมือนที่แบบว่าถ้าน้องดูทีวีหรือว่าฟังเพลงเนี่ยมันจะติดหูไปเลยนะคะเวลาแบบน้องสังเกตไหมถ้าน้องไปตามห้างหรือร้านอาหารที่เขาเปิดเพลงสำสังน้องอาจจะไม่ได้ชอบเพลงนั้นน้องอาจจะไม่ต้องร้องแค่ฟังอย่างเดียวก็จำได้แล้วถูกหลอนเองอ่ะใช่มันเหมือนมันหลอนอยู่ในหัวจริงๆเหมือนช่วงนี้ที่แบบว่าเราจะทำตามสัญญาขอเวลาอีกไม่นานเผื่อท่านดูอยู่สวัสดีค่ะท่านสวัสดีค่ะท่านค่ะคืนความสุขนะคะค่ะค่ะเลิฟยูค่ะท่านเลิฟยูค่ะนะคะอย่าหงุดหงิดนะคะค่ะนะคะร้องกันดังๆลูกร้อง3 4 appropriate apposite proper pertinentdecent ห้ามก้มหน้าดูโพยเงยหน้าดู expert agreeable suitable เก่งมาก deal อะไรจ้ะ fit app เกือบได้แล้ว appropriate apposite proper pertinent decent ใครไม่ร้องเอไม่ติดชิปะซบAgreeable, suitable, deal, อะไรปลื้มมากเลยอ่ะแต่ว่าเราอยากให้ร้องกับเพลงนะจริงๆให้แบบกระหึ่มกระหึ่มเลยมิวสิกมาอีกรอบนึงนะคะเด็กๆประโยคแรกเหมือนจะเบาสุดเหมือนจะยังไม่ค่อยมั่นใจจำศัพท์ไม่ได้แค่ประโยคแรกเอาประโยคแรกเน้นๆเลยมิวสิกมาappropriate proper pertinent d อะไรอีกนะ suitable seemly due timely อะไรจะเหมาะสมและดีอีกรอบ proper pertinentว่าพี่แนนตั้งใจสอนไหมวันนี้ตั้งใจมากเลยนะนะคะอะไรคะพยายามอัดให้น้องเต็มที่ฉะนั้นอยากให้น้องๆกลับคืนมาบ้างนะคะสามสิ่งเลยนะเอ้า appropriate proper pertinent เก่งมาก able มีสอง able agreeable dealอะไร fit app ทุกตัวเป็น adjective หมดยกเว้นตัวเดียวที่เป็น verb คือคำว่า fit เปลี่ยนเป็น adjective กลายเป็น fit อะไร fitting ห้องรองเสื้อว่าเอ๊ะมันเหมาะสมพอดีกับตัวแบบเขาจึงว่าอะไร room คะ fitting room fit อะไรนะ fitting room และอะไรเพราะถนัดคะ apt มาจากความถนัดว่า app อะไร aptitude app อะไรคะ aptitude app อะไรคะเหมาะแก่เวลาหรือว่าถึงกำหนดใช้คำว่าอะไรดีลกับทามอะไรทามลีดีลกับลงท้ายด้วย ly แต่เป็น adjective อะไร adjective ลงท้ายด้วย ly แต่เป็นข้อยกเว้นคือเป็น adjective
นะคะน่ารักมากอย่าลืมนะ opposite หรือ apposite ที่แปลว่าเหมาะสมคะ apposite ถ้า opposite แปลว่าตรงอะไรเด็กๆได้ไปทุกอย่างแล้วไหนทวนศัพท์และทวนทั้งหมดวางประการเงยหน้าจริงๆค่ะ3 4อะไรคะคารมดีคารมดีมีแปลว่ามีแปลว่ามีครั้งสุดท้ายค่ะคารมดีคารมดีมีคาริสมาแปลว่าคารมดีคารมดีมีคาริสมาแปลว่ามีแทงจิ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 โบแปลว่าแปลว่าแปลว่าจับต้องไม่ได้ใช้intangible in อะไรนะและเด็กๆคะอะไรนะที่แปลว่ามีเสน่ห์เหมือนคำว่า charisma เลยชาร์มแต่มีอีกหนึ่งความหมายแปลว่า amulet พูดตามพี่ชาร์ม amulet ชาร์ม amulet ชาร์มแปลว่าอะไรอะเครื่องรางของขลังเครื่องรางของและเด็กๆคะกลอนอะไรแปลว่าแนบติดวางปากกาเงยหน้าทวนศัพท์พร้อมกันค่ะ3 4เอ้าattach at here append to ไม่ดีเลยค่ะ attach yoo-hoo ayoo yoo แต่ yoo ติดเป็นปลิงต้องติดเป็นปลิงต้องคลิงผันเป็นชั้น2 3คลิงคลังคลังคลิง stick stick ไส้ติ่งกับภาพกระโดด append เปลี่ยนเป็น appendix append เปลี่ยนเป็นและไฟล์ที่แนบไปกับเมล attach เปลี่ยนเป็น attachment อะไรนะกาวไม่ออกกลูกาวไม่ออกกลูศัพท์วิทยาศาสตร์ของกาว adhere อะไร adhesive อะไรนะอะไรนะเป๊ะวะมากอ่ะน้องรัดมากเดี๋ยวยังไม่ผ่านอะไรแปลว่าความสามารถหรือพรสวรรค์นะของขวัญนึกถึงของขวัญอะไรนะ give flair talent ดังๆค่ะ give ไม่ดีค่ะศัพท์ที่ยากขึ้นมามีอีก3ตัว knack know how caliber พูดตามพี่พี่แนนขอ6ตัวรวดเลยค่ะ3 4 up give flair talent knack give flair talent knack ถ้าคำว่า give เราต้องใช้เป็นรูป active หรือ passiveถูกให้มาจากคุณพ่อคุณแม่ใช่ป่ะพรสวรรค์ต้อง be อะไร be gifted กับ be talented be gifted กับ be ใช้กับเพโพอะไรใช้กับเพโพสุดยอดอะ candidate of high caliber แปลว่าผู้สมัครที่มีอะไรสูงคะความสามารถความอะไรนะความสามารถบางทีข้อสอบออกแบบอะไรคะพลิกแพลงคำว่ารู้หนังสือเนี่ยใช้ตามหลังคำนามได้แล้วแปลว่าเก่งเช่นเก่งคอมทุกคนเงยหน้าค่ะว่า computer literate computer แต่ถ้าเก่งภาษาฝรั่งเศส French literate French พอ literate แปลรู้หนังสือรู้อัตราการอ่านออกเขียนได้หรืออัตรารู้หนังสือจึงว่า literacy literacy และเก่งมากจนสั่งได้ have a good commander have a good have a good อะไรเพราะต้องการ command หรือ demand ต้องการนะ demand หรือ command ดังๆแต่ถ้าสั่งว่าต้องการสั่งต้องการเก่ง have a good commander have a goodสุดยอดมากๆค่ะล้ำยุคล้ำสมัยใครจำได้บ้างเหมือนมีดอย่าคมกริบล้ำยุค cutting อะไร cutting edge cut อะไรนะคำยืมจากภาษาฝรั่งเศสอยู่ชั้นแนวหน้า avant-garde ออกเสียงค่ะ avant-garde ดังๆค่ะสุดยอดมาก state of the art state of the art state of อันนี้ยังไม่ได้ขอใหม่รอบสุดท้ายพร้อมกันล้ำยุคล้ำสมัยค่ะ cut อะไรนะ cutting edgeAvant-garde state cutting edge avant-garde state อย่าลืมกลับไปดาวน์โหลด
นะคะอะไรคะลูกสับอีก50ชุดทำที่ไหนนะ facebook.com/ครูพี่แนนหรือ follow นะคะอะไรคะ IG พี่แนนนะคะเอ็นติดแน่นอนทุกคนค่ะนะคะเด็กๆคะหนูว่าจะให้พี่แนนมาเสียเวลาเปล่าไหมเด็กๆนะจะให้ตัวเองมานั่งเรียนเสียเวลาตัวเองเปล่าๆเปล่ากลับไปทวนแกรมม่าคำศัพท์และฝึกทำโจทย์จับเวลาอย่างที่พี่แนนบอกนะลูกสุดท้ายนี้ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยค่ะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะคะพระบารมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระบรมราชินีนาถสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วสากลโลกนะคะน้อมนำให้ลูกศิษย์ของพี่ทุกคนแม้ว่าเราอาจจะไม่เคยเจอกันตัวเป็นๆ เลยนะคะแต่แค่น้องนะคะนะคะเคยเรียนกับพี่ทุกคนเป็นลูกศิษย์พี่เสมอค่ะขอให้ทุกคนนะคะเอาชนะความขี้เกียจความไม่ได้เรื่องความไม่เป็นผู้ใหญ่ความผัดวันประกันพรุ่งนะความเป็นไอ้ขี้แพ้หลอกด่ากูบ่นเนี่ยน้องบอกจริงนะโค้งสุดท้ายเนี่ยอย่าไปคิดแข่งกับคนอื่นเราต้องชนะคนอื่นหรือชนะตัวเองสำคัญที่สุดค่ะต้องชนะตัวเองเอาชนะความทุเรศนะคะในใจตัวเองความขี้เกียจความกิเลสของเราความอุบาสทุกประการและพยายามจุดความฝันขึ้นเป็นความเป็นจริงนะรับผิดชอบต่อความฝันไม่ใช่เอาแต่ฝันไปวันๆแล้วไม่ลงมือทำอะไรให้ทุกคนเอ็นติดสอบตรงติดแล้วก็ได้ทุนไปเรียนต่อต่างประเทศนะคะและให้ทุกคนนะคะที่นั่งอยู่ตรงนี้นะคะไม่ลืมบุญคุณนะคะของคุณพ่อคุณแม่ครูบาอาจารย์นะคะอย่าลืมเรือจ้างนะลูกถ้ายังไงใส่ชุดนิสิตกลับมาเยี่ยมท่านบ้างนะพี่บอกเลยอาชีพครูมีความสุขมากวันที่หนูไม่ลืมครูค่ะนะคะหรือแวะไปหาพี่นะคะที่สาขาก็ได้นะวันนี้นะที่ออนดีมาลพบุรีนะนะคะแล้วก็มีสาขาที่สระบุรีด้วยหรือแวะไปกรุงเทพก็ไปหาพี่แนนได้นะคะเหนือสิ่งอื่นใดให้ทุกคนที่นั่งอยู่ตรงนี้นะคะเป็นบัณฑิตที่ทรงคุณค่าทำคุณประโยชน์ตอบแทนคุณให้กับพื้นแผ่นดินไทยทุกคนสืบไปค่ะขอให้ทุกคนโชคดีเอ็นติดได้แกะ150เต็มภาษาอังกฤษนะคะไม่ใช่แกะเชื่อมโยงแกะเชื่อมโยง100เต็ม150เต็มอยู่แล้วถูกปะนะคะขอให้ทุกคนโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ